ที่รับเชิญเนี่ยขอเรียนตรงๆนะครับว่าไม่ได้อยากจะมาพูดเรื่องครูดีที่สังคมทวินาเลยครับเราหัวข้อเนี่ยคนเชิญรู้ดีกว่าผมอยู่แล้วแต่ว่าอยากจะมาเพื่อเป็นกำลังใจให้กับคณะอาจารย์ผู้บริหารนักศึกษาทุกคนในฐานะที่เป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิคนหนึ่งของมหาวิทยาลัยรู้ดีว่าอะไรได้เกิดขึ้นแล้วก็ทำให้มีผลกระทบต่อการดำเนินชีวิตการทำงานของเราเด็กจังหวัดตรังคนหนึ่งก็เสียชีวิตไปเมื่อไม่กี่ปีที่ผ่านมาเนี่ยครับก็ถูกยิงเรียนอยู่ที่นี่แหละพ่อเป็นตำรวจก็เลยลูกก็เลยเป็นเป้าไปแต่ว่าผมเนี่ยผูกพันกับที่นี่เป็นพิเศษผมไม่เคยไปนอนที่มหาลัยไหนนะครับยกเว้นที่นี่ผมมานอนที่นี่เมื่อสมัยที่อาจารย์อมราอาจารย์สุภยายังเป็นอาจารย์อยู่ครับอาจารย์อมราเขาเสียชีวิตไปแล้วฮะสมัยนั้นมหาลัยก็ยังถือว่ายังเริ่มได้ไม่กี่ปีนะครับก็ยังกลิ่นใหม่ๆตึกใหม่ๆก็ยังมีอยู่เพราะฉะนั้นก็มีความหลังของความผูกพันที่มีต่อพื้นที่ที่นี่อยู่มากแล้วก็ที่จริงผมเป็นคนอนุมัติในปีสุดท้ายที่เป็นนายกรัฐมนตรีให้สร้างหอศิลปะวัฒนธรรมที่นี่นะครับ50กว่าล้านบาทเท่านั้นเสียดายว่าเมื่อพ้นตำแหน่งไปแล้วงบประมาณเนี่ยโดนตัดแต่ว่าหอศิลปะวัฒนธรรมที่ใหญ่ที่สุดในภาคใต้ก็มีอยู่ที่ปัตตานีอันนี้ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่เจาะจงด้วยตัวผมเองไม่ใช่เป็นนโยบายของใครครับเป็นนโยบายส่วนตัวต้องการให้ความสำคัญกับเรื่องของศิลปะวัฒนธรรมทุกภาคเราจึงให้ภาคเหนือที่เชียงใหม่ภาคอีสานที่ขอนแก่นภาคกลางที่ชลบุรีคือที่มหาวิทยาลัยบูรพาภาคใต้ที่จริงให้ไว้ที่สงขลาให้ศรีนครินทรวิโรฒสมัยนั้นที่ให้ที่นั่นเพราะเห็นว่ามหาวิทยาลัยตั้งอยู่ในตัวจังหวัดแต่วันในที่สุดต่อมาโครงการดังกล่าวนี้มีปัญหาเฉพาะของภาคใต้จึงได้ตัดสินใจตั้งให้อีกแห่งหนึ่งคือที่ปัตตานีครับเพราะที่นี่ถือว่าอยู่ในพื้นที่ที่เราควรจะมีเอกลักษณ์อวดวัฒนธรรมประเพณีความหลากหลายได้อันนี้ก็มีความภาคภูมิใจที่ได้ทำสิ่งนี้เมื่อวานนี้ทางกระทรวงวัฒนธรรมเข้ามาคุยเพื่อเอาประวัติผมเนี่ยไปลงในโอกาส25ปีของศิลปินแห่งชาติก็เลยได้พูดกันถึงเรื่องหอศิลปะวัฒนธรรมผมก็เลยเล่าให้ฟังว่าที่ปัตตานีนี้ก็เป็นเอกลักษณ์เพราะเราได้กำหนดว่าหอศิลปะวัฒนธรรมดังกล่าวนี้ขอให้ออกแบบโดยถือรูปแบบสถาปัตย์ท้องถิ่นเป็นเอกลักษณ์ประยุกต์ให้เหมาะสมทางเหนือก็ให้เหมาะสมกับทางเหนืออีสานก็ให้เหมาะสมภาคกลางก็ให้เหมาะสมผมเป็นคนให้แนวคิดเองแล้วก็เคยดูแบบของภาคกลางเขาก็ทำเป็นลักษณะเป็นประมงเป็นเรือผมก็เลยบอกที่มาเลยบูรพาว่าไม่ใช่ให้เป็นตัวแทนของจังหวัดชลบุรีแต่ให้เป็นตัวแทนของภาคกลางเพราะฉะนั้นเขาต้องออกแบบให้สอดคล้องกับภาพรวมของภาคกลางของปัตตานีก็เป็นเอกลักษณ์โดยเฉพาะเลยนะครับถ้าเทียบทุกแห่งจะเห็นได้ว่าที่นี่จะมีลักษณะที่เด่นกว่าที่อื่นคือเป็นตัวอาคารที่ใหญ่มีรูปแบบสถาปัตย์ที่เป็นเอกลักษณ์เรื่องของรูปแบบสถาปัตย์นี้ถือว่าเป็นเอกลักษณ์อันหนึ่งที่เราควรจะภาคภูมิใจคนที่มาจากต่างประเทศมาเที่ยวประเทศไทยเนี่ยเขาเคยสุ่มถามความเห็นอันดับหนึ่งก็ยังรักษาอยู่จนบัดเนี้ยหลายสิบปีมาแล้วก็คืออยากดู
วัดพระแก้วไม่ได้ดูข้างในนะครับเห็นหลังคาดูสีสันของหลังคาก็รู้สึกน่าตื่นเต้นเพราะนั้นเอกลักษณ์เหล่านี้จึงได้ขอให้เป็นมติคณะรัฐมนตรีนะครับว่าในการก่อสร้างอาคารใดก็ตามที่เป็นของราชการที่มีความสำคัญให้คำนึงถึงรูปแบบสถาปัตย์ที่มีเอกลักษณ์ไทยในท้องถิ่นนั้นเป็นมติคณะรัฐมนตรีเมื่อปี2538ผมเป็นคนเสนอเองเพราะนั้นมติดังกล่าวนี้ก็ยังใช้อยู่แล้วก็เคยตกลงกับกระทรวงคมนาคมนะครับว่าศาลาพักริมทางหลวงเนี่ยต้องออกแบบให้สอดคล้องกับท้องถิ่นนั้นๆไม่ใช่เอารูปแบบทรงไทยภาคกลางทำตั้งแต่เชียงรายไปถึงสวยโกลกอันนี้มันไม่สะท้อนอะไรเลยนะครับผมได้เป็นคนขอเขาฮะที่ต้องทำอย่างนี้เพราะว่าต้องยอมรับว่าส่วนราชการเองเขาไม่ได้มีความคิดอย่างเราเขาเป็นส่วนราชการที่ยึดอยู่กับแบบกลางเขาไม่ได้คิดว่าท้องถิ่นควรจะมีเอกลักษณ์ของตัวเองพิเศษอย่างไรเราก็ต้องเอาความคิดเนี่ยไปให้เขากรมโยธาธิการก็เลยต้องออกแบบศาลากลางสมัยที่ผมเป็นนายกรัฐมนตรีเนี่ยศาลากลางที่สร้างใหม่เนี่ยจะต้องมีรูปแบบที่เป็นการสะท้อนศิลปะของภาคนั้นๆเราไปดูศาลากลางหนองคายศาลากลางทางอีสานก็จะเป็นรูปแบบของเขานะครับภาคกลางก็เป็นแบบเดิมฮะทางเหนือก็จะเป็นอีกแบบหนึ่งมีกาแลภาคใต้เราก็เป็นเอกลักษณ์ของเราโดยเฉพาะซึ่งอันนี้เป็นความหลากหลายงดงามที่แต่ละภาคควรจะภาคภูมิใจเหมือนเมื่อสักครู่นี้ก่อนเข้ามาก็นั่งคุยกับ ท่านอาจารย์มโนพี่วันเนาว่าเราควรจะรักษาภาษาถิ่นของเราเอาไว้เพราะมันไม่มีอะไรมาแทนได้ผมเคยไปยกตัวอย่างว่าเราใช้คำแบ่งแยกสิ่งที่เราพูดถึงได้ชัดถ้าเราพูดภาษาถิ่นของเราแต่ว่าถ้าใช้ภาษากลางเนี่ยแยกไม่ได้ว่าหมายถึงอะไรกันแน่สองอย่างคือต้นยางนาเราต้องบอกว่าต้นยางนาถึงจะหมายถึงยางที่มีน้ำมันต้นยางพาราถึงจะหมายต้นยางที่เรากรีดใช่ไหมครับเพราะยางมันเสียงเหมือนกันแต่ว่าถ้าเราใช้ภาษาถิ่นเนี่ยไม่ต้องบอกว่านาหรือพาราหรอกครับถ้าต้นยางนาก็ต้นยางแต่ยางพาราก็ต้นยางแต่ว่ามันอาจจะเปลี่ยนไปสำหรับคนอีกบางจังหวัดเช่นแถวสุราษฎร์ต้นยางครับแต่ว่าเขาต่างชัดเจนเลยครับระหว่างยางนากับยางพาราเนี่ยจะต่างกันผมเคยไปพูดเรื่องนี้ที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เขาให้ไปพูดเรื่องการปลูกต้นยางก็ไปเล่าให้ฟังวันนั้นพูดกับท่านองคมนตรีอัมพลซึ่งท่านก็เป็นปราชญ์ผู้รู้ทางเกษตรแล้วก็มหาวิทยาลัยก็รู้ว่าผมสนใจเรื่องต้นไม้พวกนี้แล้วก็ปลูกต้นยางนาปลูกต้นไม้ตระกูลยางที่จังหวัดตรังประมาณ1ล้านต้นนะฮะทำมาประมาณกับ20ปีแล้วครับคือถ้าปลูกจำฉาเนี่ยป่านนี้มันดำไปทั้งเมืองแล้วแต่ว่าปลูกไอ้ต้นไม้พวกนี้กว่ามันจะโตเนี่ยช้ามากนะครับแต่อายุมันจะเป็นร้อยปีฮะแล้ววันนี้เขารณรงค์โลกร้อนเราก็ภูมิใจว่าเราคิดก่อนเขาเราคิดก่อนที่องค์การสหประชาชาติหรือสถาบันของโลกจะมาพูดเรื่องนี้เราทำก่อนที่เขาจะพูดถึงกันอันนี้ก็เล่าให้ฟังบางเรื่องนะครับที่เกี่ยวข้องอยู่กับพวกเราทีนี้อย่างที่บอกแล้วว่าที่จริงแล้วก็อยากจะมาเป็นกำลังใจให้กับครูอาจารย์ที่นี่และนักศึกษาว่าให้มีความอดทนให้มีกำลังใจในการทำงานและการเรียนถึงแม้ว่าสถานการณ์บ้านเมืองจะไม่ค่อยเรียบร้อยนะครับไม่เป็นปกติ
ความจริงแล้วอยากจะพูดเรื่องนี้แต่ว่าไม่ใช่เวลาที่จะพูดเรื่องนี้นอกจากบอกพวกเราว่าสิ่งนี้มันไม่ใช่เป็นเหตุการณ์ที่เกิดจากธรรมชาติมันเกิดจากการกระทำของคนเป็นความผิดพลาดของคนไม่ใช่ธรรมชาติสึนามิพายุวาตภัยอันนั้นธรรมชาติที่เราไปตำหนิโทษใครยากเพราะมันเกิดขึ้นแล้วก็กระทบต่อผู้คนเหมือนวาตภัยที่เกิดขึ้นในช่วงปลายปีนะครับซึ่งเกิดความเสียหายน้ำท่วมจนเดี๋ยวนี้ก็ยังมีข่าวน้ำท่วมอยู่ที่สวยโกลกก็ยังรุนแรงอยู่แต่ว่าจังหวัดที่น่าเห็นใจมากก็คือพัทลุงนะครับยางที่กรีดได้อยู่ดีๆนะครับลมมาวูบเดียวเท่านั้นแหละครับราบไปทั้งสวนหมายถึงว่าที่เคยกรีดยางได้กิโลหนึ่งร้อยกว่าบาทวันรุ่งขึ้นเนี่ยหมดเลยครับหมดไป7ปีนะครับหรือ8ปีเลยนะครับน่าเห็นใจมากผมไปดูแล้วก็ยังแปลกใจจนเดี๋ยวนี้ครับว่าเอ๊ต้นไม้ใหญ่ๆขนาดคนโอบเนี่ยลมอะไรมันสามารถพัดให้ล้มและบางต้นเนี่ยขาดกลางต้นนะครับมันเป็นไปได้ยังไงกันข้อนึกถึงสมัยเด็กๆ เขาเรียกลมหัวด้วนใช่ไหมครับพี่ต้องถามอาจารย์รุ่นเก่าๆนะครับเราเคยได้ยินคนเก่าแก่เนี่ยลูกลมหัวด้วนมาเราก็นึกว่าลมหัวด้วนหมายถึงลมที่มาเนี่ยหัวมันด้วนเราคิดว่าอย่างนั้นนะครับไม่นึกเลยครับว่ามันหมายถึงว่าพัดไปตรงไหนเนี่ยหัวคนเนี่ยขาดได้ไปเห็นต้นไม้ใหญ่ที่พัทลุงเนี่ยผมคิดว่าโอ้หัวด้วนเนี่ยมันโดนคนไหนเนี่ยหัวคนนั้นขาดได้จริงๆขนาดต้นไม้ใหญ่เนี่ยมันยังขาดไปทั้งกลางต้นเลยครับอันพี่น้องที่พัทลุงเนี่ยน่าเห็นใจมากเมื่อเช้านี้ผมเดินทางมาท่านรัฐมนตรีอิสระสมชัยก็มาเยี่ยมที่พัทลุงเป็นครั้งที่4ครับขอขอบคุณท่านแทนชาวใต้ว่าท่านเป็นรัฐมนตรีที่ขยันรู้ว่ามันเสียหายมากสิ่งที่จะชดเชยไม่ใช่ทวงเงินอย่างเดียวแต่ว่ากำลังใจคำแนะนำก็มีส่วนสำคัญมากแต่ว่าภัยนี้ก็คือภัยธรรมชาติที่เกิดขึ้นได้กับทุกที่แล้วแต่สภาพของภูมิประเทศสึนามิมาเนี่ยก็ไม่โดนเราเพราะเราไม่อยู่ติดฝั่งมหาสมุทรอินเดียจังหวัดตรังที่บ้านเกิดผมสึนามิมาก็กระทบแต่เนื่องจากทำเลมีเกาะอยู่ด้านนอกก็สกัดความรุนแรงของคลื่นได้คนก็ตายน้อยที่สุดตาย5คนในขณะที่จังหวัดอื่นตายเป็นพันหลายร้อยอันนั้นก็เป็นสภาพของภูมิศาสตร์ภูมิประเทศแต่ภัยที่เราเจอในภาคใต้เราเนี่ยเป็นภัยที่เกิดจากมือคนอันนี้ก็เกี่ยวกับเรื่องการเรียนเหมือนกันคนที่สร้างปัญหาอย่างน้อยเนี่ยผมเคยอภิปรายในสภามากกว่าทุกคนในเรื่องนี้ว่าส่วนหนึ่งเนี่ยมันมาจากการไม่เรียนรู้ประวัติศาสตร์เป็นความจริงที่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถรับสั่งหลายครั้งว่าคนไทยต้องรู้ประวัติศาสตร์ชาติบ้านเมืองของตัวเองไม่ใช่ความภาคภูมิใจอย่างเดียวแต่มันจะทำให้เรารู้ว่าอะไรทั้งหลายที่เป็นปัญหานั้นมันมาอย่างไรถ้าใครอ่านประวัติศาสตร์ของกรุงศรีอยุธยาฉบับแรกคือฉบับวรรณวลิตนะฮะซึ่งเขียนไว้หลังพระบาทสมเด็จพระนเรศวรมหาราชสวรรคตไม่กี่สิบปีฝรั่งคนนี้ก็เข้ามาแล้วมาเขียนประวัติศาสตร์ของกรุงศรีอยุธยาคือประวัติศาสตร์ของกษัตริย์แต่ละองค์หงนี้ปกครองด้วยหลักคุณธรรมองค์นี้เยี่ยมโหดเขียนไว้ละเอียดหมดแล้วครับแต่ว่าที่น่าสนใจในประวัติศาสตร์เล่มนั้นก็คือมีเมืองปัตตานีอยู่ด้วยโดยไม่ได้ตั้งใจเขียนให้มีปัญหาวันนี้ครับแต่เล่าให้เห็นว่าวันนั้นเนี่ยปัตตานีอยู่ในสถานะ
ส่งดอกไม้เงินดอกไม้ทองกรุงศรีอยุธยาอย่างไรน่าแปลกใจก็คือว่ามีการรบกันแล้วก็ในที่สุดของทัพของศรีอยุธยาเนี่ยถอยกลับไปนะครับตีไม่ได้ต้องไปต่อเรือมาใหม่กลับมาตีใหม่ฮะแต่เที่ยวนี้ไม่ต้องรบกันครับเพราะมีผู้ครองนครแถวเนี้ยผู้หนึ่งกับพระสงฆ์ผู้ใหญ่รูปหนึ่งช่วยกันเจรจายุติลงได้ปัตตานีก็ส่งดอกไม้เงินดอกไม้ทองต่อไปแต่ไม่ต้องรบใครที่สนใจเรื่องพระเครื่องก็น่าสนใจว่าพระรูปหนึ่งพระผู้ใหญ่เนี่ยหลงประทวดหรือเปล่าคงไม่ใช่นะครับแต่ว่าเป็นเรื่องที่ฝรั่งเขียนนะครับเรื่องนี้ซึ่งอาจารย์ที่นี่จะรู้ดีกับผมแต่เมื่อผมอ่านประวัติศาสตร์เรื่องนี้มานานแล้วเพราะสนใจฝรั่งพวกวิชนารีพวกฝรั่งที่มาสอนศาสนาที่เขียนบันทึกรายงานกับประเทศเขาเนี่ยน่าสนใจทั้งนั้นนะครับน่าอ่านแล้วก็น่าตื่นเต้นว่าประเทศไทยย้อนกลับไปขนาดนั้นหน้าตาเป็นอย่างไรแค่รัชกาลที่3เนี่ยบาทหลวงปาเลกัวเขียนเอาไว้ก็น่าสนใจนะครับประเทศไทยสยามมีประชากร8ล้านเป็นคนไทยและคนลาวล้านหน้าเป็นคนจีนล้านกว่าหรือไงเนี่ยครับเป็นคนลาวและคนไทยเยอะ3ล้านหรือไงผมจำไม่ได้เลยครับตัวเลขแต่ว่ามันได้เห็นความหลากหลายมาตั้งตลอดเลยในสังคมของไทยเนี่ยไม่ใช่สังคมเดียวๆไม่ใช่สังคมที่คนเชื้อชาติเดียวเป็นสังคมของผสมมาตลอดเพราะฉะนั้นวิถีชีวิตของคนในประเทศนี้จึงมีลักษณะของตัวเองผู้คนก็จะมีลักษณะของตัวเองที่แตกต่างไปจากที่อื่นไม่มากก็น้อยสยามเมืองยิ้มมีประเทศไหนในโลกที่เขาเรียกเมืองยิ้มไม่มีนะครับถึงจะทะเลาะยิงกันฆ่ากันก็ตามแต่ว่าสยามก็ยังเป็นเมืองยิ้มเพราะอะไรเพราะคนไทยยิ้มง่ายผมว่าอันนี้ก็เป็นผลมาจากศาสนามากๆไม่ใช่ธรรมชาติสร้างไว้คนไทยเกิดมาแล้วยิ้มทันทีไม่ใช่งั้นนะครับแต่มันเป็นผลพวงทางศาสนาที่มีการฝึกฝนอบรมสั่งสมกันมายาวนานนับเป็นพันพันปีอันนี้คือลักษณะพิเศษที่ควรจะภาคภูมิใจว่าที่เล่าเรื่องนี้เพราะเห็นว่า มันเกี่ยวข้องกับวิถีชีวิตพวกเราที่เราต้องมาพบประสบกับปัญหาของความไม่สงบอันเกิดจากความผิดพลาดของผู้ทำนโยบายที่ขาดความรู้เข้าใจประวัติศาสตร์เพราะถ้ามีความรู้เข้าใจประวัติศาสตร์เวลาจะคิดอะไรเขาจะคิดพื้นฐานของความเป็นอยู่ของสังคมนั้นๆว่ามีสภาพอย่างไรจะคิดจะทำอะไรต้องรู้ว่ามันมีผลกระทบอย่างไรในที่สุดความผิดพลาดนั้นก็เป็นที่มาของความรุนแรงใครจะคิดยังไงก็ตามนะครับแต่ในฐานะเป็นนักการเมืองแล้วก็ตามเรื่องนี้มาโดยตลอดนั้นตามเกือบทุกอาทิตย์ทุกวันก็ว่าได้ว่าวันนี้สูญเสียอีกเท่าไหร่เมื่อสัปดาห์ที่แล้ววันปีใหม่ก็เราก็พบปะผู้คนแต่ว่าเวลาส่วนหนึ่งก็ต้องไปเคารพศพตำรวจที่เสียชีวิตกับระเบิดที่นราธิวาสก็เป็นคนจังหวัดตรังผมก็ไปเคารพศพขอไปทำบุญให้กับพ่อแม่ของผู้เสียชีวิตอันที่ก็เป็นผลพวงจากชายแดนภาคใต้คนที่เสียชีวิตก็ไม่ใช่คนที่นี่ทั้งหมดแล้วครับคนจากอื่นเกือบจะพูดได้ว่าเกือบทั่วทุกจังหวัด4,000กว่าคนในช่วงไม่กี่ปีมานับตัวเลขแล้วพอๆกับทหารอเมริกันเสียชีวิตในอิรัก
มันเป็นความสูญเสียที่น่าเสียใจแต่คนไทยจะจำได้หรือไม่ก็ตามแต่ว่าเราเจ้าของพื้นที่ต้องรู้นะครับว่าเหตุเหล่านี้มันมาจากอะไรเพื่อว่าเราจะได้แก้ไขปัญหาโดยเฉพาะนักศึกษารุ่นต่อไปที่ต้องมารับผิดชอบปัญหาบ้านเมืองท่านก็ต้องเรียนรู้ศึกษาข้อมูลความจริงที่เกิดขึ้นในบ้านเมืองของตัวเองว่าเรารับผลกรรมอันนี้จากความผิดพลาดของนักการเมืองที่ออกนโยบายผิดๆนั้นมันเสียหายขนาดไหนเพราะนั้นการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ของบ้านเมืองก็เป็นส่วนหนึ่งที่หลักสูตรของการศึกษาจะต้องมีเพื่อให้เกิดความเข้าใจว่ากว่ามันจะเป็นอย่างนี้ได้ทั้งดีและร้ายมันมาอย่างไรคนรุ่นใหม่อาจจะเห็นสิ่งที่เจริญก้าวหน้าแต่ลืมนึกไปว่ากว่ามันจะเป็นอย่างนี้ได้เนี่ยมันต้องใช้เวลาพัฒนายาวนานขนาดไหนบังเอิญว่ารุ่นผมเนี่ยเป็นรุ่นที่ได้เห็นตั้งแต่เราไม่มีตะเกียงผมเป็นเด็กนักเรียนชั้นประถมเนี่ยยังไม่มีตะเกียงใช้มีใต้ไอ้น้ำมันยางนี่แหละครับที่ก็มาทำเป็นใต้เป็นค้อนแล้วก็จุดเวลาเราอ่านหนังสือก็จุดไว้กลางวงพี่น้องหลายคนก็นอนคว่ำลงแล้วก็อ่านหนังสือควันดำขโมงเลยครับแต่ตอนนั้นเรายังไม่รู้จักคำว่ามลพิษครับเพราะนั้นเราก็พยายามให้ควันเข้าไปดำที่สุดในจมูกฮะเช้าๆไปโรงเรียนเราก็แกะมาหูดใครดำกว่ากันแสดงว่าไอ้นี่ดูหนังสือมากกว่าดำกว่าอันนี้คือของจริงผมที่บ้านผมมีไฟฟ้าใช้หลังจากผมมากรุงเทพแล้วฮะผมเข้าไปกรุงเทพก็ไม่เคยใช้โทรศัพท์วันหนึ่งจำเป็นต้องใช้โทรศัพท์สาธารณะพูดยังไงไม่รู้เรื่องเลยครับเราเอาที่พูดมาฟังเอาที่ฟังมาพูดนะมันก็ไม่รู้เรื่องไม่เคยใช้กันมันเป็นยุคสมัยที่บ้านเมืองยังพัฒนาได้น้อยในแง่ของโครงสร้างพื้นฐานถนนหนทางไฟฟ้าประปายังไม่มีนะครับคำว่าประปายังไม่มีเรายังกินน้ำดื่มน้ำกันด้วยตะบวยฮะยังไม่มีขันครับตะบวยใครกินน้ำด้วยตะบวยก็ถูกด่าไอ้นั่นแย่มากแทนที่ตักน้ำใส่แก้วอะไรกินมีอย่างนี้ก็สมัยนั้นก็สอนกันอย่างนี้นะครับผมหัดใส่รองเท้าตอนเข้าม.1ครับแล้วก็หัดพูดภาษากลางตอนเข้าม.1ฮะเพราะฉะนั้นเพื่อนที่เรียนด้วยกันตอนม.1บางคนก็ต้องออกกลางคันเพราะครูบังคับให้พูดภาษากลางมันก็บอกผมว่ากูไม่เรียนแล้วกูบังคับไปกูเล่งพระเจ้ากรุงเทพกูเล่งไม่ได้เลยออกไปเลยครับไปปัดเข้าผัดขายอยู่เดี๋ยวนี้อันนี้คือยุคสมัยโน้นนะครับซึ่งมันไม่พร้อมแต่ความไม่พร้อมเนี่ยมันก็ทำให้เรามีเวลามากเราไม่เสียเวลากับวิทยุเราไม่เสียเวลากับโทรทัศน์การบันเทิงไม่มีมีหนังตะลุงโนราหรือภาพยนตร์ซึ่งจะดูได้ก็ต้องเสียเงินหรือมิฉะนั้นก็หนังขายยาหนังตะลุงจะรู้ว่าเล่นที่ไหนก็ต้องฟังเสียงพี่มโนจะรู้ดีเลยครับเพราะพี่มโนก็เด็กต่างจังหวัดเหมือนกับพวกเราเราได้ยินเสียงเย็นๆก็ฟังเสียงกลองครับตุ้มตุ้มตุ้มมาจากทิศไหนถ้าทิศนั้นแสดงว่าต้องมาจากวัดนั้นแล้วก็เตรียมใต้เตรียมไอ้คบใบมะพร้าวนะครับทางมะพร้าวแห้งๆมัดกันแล้วก็ไปดูหนังดูโนรากันตอนกลับตอนดึกก็จุดอันนี้ครับอันนี้คือวิถีชีวิตที่มันไม่มีความพร้อมที่จริงเมื่อผมมาสมัครผู้แทนเมื่อ40กว่าปีที่แล้วเนี่ยถนนหนทางก็ยังลำบากมากเหมือนกันทุกจังหวัดนะครับไม่ปัตตานียะลานราธิวาสที่ตรังก็เหมือนกันในเขตเทศบาลก็พอมีถนนลาดยางบ้างเล็กน้อยออกพ้นเขตเทศบาลก็ถนนก็เป็นลูกรังเพราะนั้นสมัยนั้นเนี่ยเมื่อจะหาเสียงก็ต้องซื้อรถจิ๊ป1คันนะเพื่อ
ื่อขับเคลื่อนสี่ล้อลงไปในหมู่บ้านได้แต่ว่ารถจิบคันหนึ่งก็หมื่นกว่าบาทเท่านั้นเองครับซึ่งถือว่ามากแล้วผมซื้อรถจิบคันแรก 12,500 ฮะอายุพอๆกับผมฮะของเก่าของทหารเหลือใช้ในสงครามนั่นคือความไม่พร้อมเพราะฉะนั้นบ้านเมืองในสมัยนั้นเขาไม่มีอุบัติเหตุไม่มีรถชนกันเพราะไม่มีรถมีแต่คดีฆ่ากันแทงฟันกันก็เป็นปกติที่เราได้เห็นกันอยู่โรงพยาบาลก็ไม่มีมีสุขศาลาโรงพยาบาลนี่มาโรงพยาบาลมาทีหลังนะครับโรงพยาบาลหลวงที่จังหวัดผมเนี่ยโรงพยาบาลแรกเป็นของมิชชันนารีเขาเมื่อร้อยกว่าปีที่แล้วอันนี้คือที่เล่าให้ฟังเนี่ยก็เพื่อสะท้อนให้เห็นว่าสภาพสังคมในสมัยก่อนมันเป็นอย่างไรนะครับนักศึกษาเนี่ยก็ต้องเข้าใจว่ากว่ามันจะเป็นวันนี้ได้เนี่ยคนรุ่นก่อนเนี่ยเขาก็ทำงานสร้างบ้านสร้างเมืองมายาวนานประเทศไทยเราที่จริงแล้วก็ต้องถือว่าเป็นประเทศที่มีการพัฒนาต่อเนื่องแล้วก็มีการปกครองในระบอบที่มีพระกษัตริย์ทรงเป็นประมุขมาถ้าเรานับประวัติศาสตร์ที่อ่านได้ก็คือสุโขทัยถึงวันนี้เขาไม่เคยเปลี่ยนเป็นระบบอื่นนะครับเปลี่ยนแต่ว่าชื่ออาจจะเรียกแตกต่างกันสมัยก่อนศึกสงครามเกิดขึ้นพระเจ้าแผ่นดินต้องออกรบเองนะครับพระเจ้าแผ่นดินต้องออกรบเองใครอ่านประวัติศาสตร์การสู้รบในสมัยต่างๆเนี่ยถ้าไปอ่านรายละเอียดเมื่อินผมได้ไปอ่านละเอียดเพราะไปเป็นรัฐมนตรีกระทรวงกลาโหม3ปีนี่ไปทำงานในกระทรวงกลาโหมอยู่กับทหารเนี่ยถ้าเราไม่มีความรู้เราคุยกับเขาไม่ได้ผมก็ใช้เวลาอ่านประวัติศาสตร์การสู้รบเนี่ยในแต่ละยุคแต่ละสมัยเนี่ยมากพอสมควรช่วงเวลาเลิกงานก็ใช้เวลาอ่านไปทีละ50หน้า20หน้าน่าประทับใจในบางช่วงบางสมัยรัชกาลที่3ชาวพญาบดินทร์เดชารบกับลาวรบกับประเทศเพื่อนบ้านเนี่ยถ้าเราไปอ่านรายละเอียดแล้วเราจะเห็นวีรกรรมของท่านเห็นการต่อสู้ที่เสี่ยงเห็นการรบในสมัยนั้นที่ชนะเมืองปั๊บก็ฆ่าหมดทำลายทุกอย่างหมดตัดต้นไม้ไม่ให้เหลือเพื่อไม่มีสิ่งมีชีวิตเข้าไปในเวียงจันทร์ก็ทำลายหมดมันปรากฏหลักฐานอยู่เขามาบ้านเราปั๊บเขาก็ฆ่าหมดทำลายหมดเพราะนั้นคนที่ออกศึกสงครามสมัยนั้นเนี่ยเรียกว่าเอาชีวิตเขาเสี่ยงรักษาบ้านรักษาเมืองมาจริงๆเราพูดคำว่าบรรพบุรุษรักษาบ้านรักษาเมืองมันก็ไม่ค่อยรู้สึกอะไรแต่พอไปอ่านรายละเอียดวันนี้ต้องออกสู้รบต้องแต่งตัวอย่างไรผ้าโพกหัวสีอะไรแต่งตัวแบบไหนเดินทางไปเส้นทางไหนต้องออกทำพิธีอะไรตามความเชื่อก่อนเนี่ยรายละเอียดเหล่านี้เราแล้วก็กลับมามีชีวิตรอดหรือไม่ก็ไม่มีใครรู้ครับไปอ่านรายละเอียดแล้วเราจะเข้าใจว่าคำว่าเขารักษาบ้านรักษาเมืองไว้ได้เนี่ยมันเป็นเรื่องจริงจังเป็นเรื่องที่ต้องเอาชีวิตเข้าแลกเราอาจจะไม่ค่อยรู้สึกเมื่อเราฟังแล้วก็พูดในขณะนี้ที่จริงแล้วเรื่องนี้เป็นเรื่องคู่กับเรานะครับทุกสังคมมีประวัติศาสตร์ของตัวเองพวกเราที่นี่เราก็มีเอกลักษณ์ของเราโดยเฉพาะมีความหลากหลายของความเชื่อศาสนาประเพณีซึ่งเป็นความงดงามอีกแบบหนึ่งในสมัยก่อนอาจจะกลัวจนกระทั่งสภาความมั่นคงกำหนดการสอนการอะไรต่างๆเนี่ยห้ามสอนภาษานั้นห้ามสอนภาษานี้น่าเสียดายแต่ขณะนี้มันเปลี่ยนไปแล้วกันนั้นเปลี่ยนไปแล้วความหลากหลายเหล่านี้เป็นความเป็นจุดเด่นของเราและก็เคยมีการเอาประเทศไทยเนี่ยไปเป็นตัวอย่างว่าเป็นประเทศที่อยู่ร่วมกันด้วยสันติโดยไม่มีข้อขัดแย้งระหว่างพี่น้องต่างศาสนาความเชื่อไทยเป็นอย่างของการหยิบยกมาอ้างนะครับวันนี้อะไรเกิดขึ้นข้ออ้างนี้ถึงเปลี่ยนไปอันนี้คือสิ่งที่นักศึกษาทั้งหลายต้องคิดเอาไว้เพื่อศึกษาต่อไป
ผมก็ไม่มีเวลาที่จะมาเล่ารายละเอียดมากไปกว่านี้ประหัวข้อต้องพูดเรื่องของครูแต่ว่าเพื่อให้พวกเราได้เห็นภาพของความเป็นจริงในสังคมที่มันเกี่ยวข้องกับการศึกษาประวัติศาสตร์ก็ขอเกริ่นเรื่องนี้ให้พวกเราได้รับทราบซะก่อนครับทีนี้หัวข้อเนื่องในโอกาสวันครูนะครับที่มหาลัยกำหนดให้ผมพูดในวันนี้นั้น อย่างที่ผมเรียนแล้วว่าครูดีที่สังคมถวิลหานั้นคนที่รู้ดีที่สุดผมเชื่อว่าอาจารย์หรือนักศึกษาที่นี่น่าจะตอบคำถามได้ดีเพราะจริงๆแล้วเนี่ยยุคสมัยเปลี่ยนแปลงไปมากอย่างไรก็ตามที่ผมทบทวนมาเมื่อสักครู่นี้ความต้องการครูที่ดีข้อไม่ได้เปลี่ยนแปลงไปหรอกครับเพียงแต่ว่ากระบวนการศึกษานั้นได้เปลี่ยนแปลงไปโอกาสของเยาวชนไทยเปลี่ยนแปลงไปแล้วก็พูดเรื่องนี้ก็ต้องเรียกว่าต้องพูดว่าผมก็เป็นกลุ่มหนึ่งในคนที่มีความคิดเรื่องโอกาสเพราะว่าไม่ต้องดูอื่นไกลก็เอาตัวเองเป็นที่ตั้งว่าเราก็ลูกชาวบ้านคนหนึ่งไม่ต่างอะไรครับนักศึกษาที่นี่อาจจะลำบากกว่าด้วยซ้ำไปสมัยนั้นพ่อผมเป็นครูเพราะนั้นผมก็อยู่กับครอบครัวที่มีชีวิตครูและผมก็เคยเป็นครูนะครับผมก็เคยเรียนครูวาดเขียนที่โรงเรียนเตรียมศิลปากรแล้วก็เคยสอนหนังสือสั้นๆแต่ว่าสอนยาวก็คือไปบรรยายพิเศษในคณะแพทย์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยผมไปสอนอยู่ในวิชานิติเวชคือวิชาที่เกี่ยวกับกฎหมายกับแพทย์เนี่ยผมบรรยายอยู่เกือบ30ปีบรรยายอยู่25 26ปี27ปีเพิ่งหยุดไปสัก2ปีนี่เองครับเพราะนั้นก็เกี่ยวข้องอยู่บ้างแล้วก็เคยเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขอยู่3ปีเต็มเมื่อปี2526 27 28 29ในขณะที่ขณะนั้นปัญหาเรื่องโอกาสเป็นเรื่องใหญ่ครับเรื่องคุณภาพสำคัญอยู่แล้วแต่วันนั้นเนี่ยไม่มีใครพูดเรื่องคุณภาพกันเพราะจริงๆในสมัยนั้นเนี่ยปัญหาคุณภาพการศึกษาไทยไม่ใช่ตัวปัญหาครับโอกาสคือตัวปัญหาเราจึงต้องคิดเรื่องของการกระจายโอกาสเมื่อตอนผมเป็นนายกรัฐมนตรีเนี่ยจึงได้เริ่มหาเสียงทางโทรทัศน์ด้วยหลัก3ตัวกระจายคือกระจายรายได้กระจายโอกาสกระจายอำนาจในนโยบายหลักคือกระจายความเจริญไปสู่ภูมิภาคและท้องถิ่นเรามาจากเด็กบ้านนอกเราก็รู้ว่าสิ่งที่เราสู้ส่วนกลางไม่ได้ก็คือโอกาสการพัฒนาเมืองหลวง มันต่างกับต่างจังหวัดมากเพราะนั้นเราเด็กต่างจังหวัดเข้าไปกรุงเทพก็คิดแหละครับว่าทำไมบ้านเราไม่มีอย่างนี้ทำไมเราต้องมาเรียนกรุงเทพการที่เด็กต่างจังหวัดไปเรียนกรุงเทพก็เหมือนคนไทยไปเรียนเมืองนอกครอบครัวผมเงินเดือนครูสมัยโน้นเนี่ยส่งลูกคนเดียวก็ไม่พอแล้วครับเพราะนั้นขอพูดซะก่อนนะครับว่าเงินเดือนครูสมัยโน้นกับสมัยนี้ต่างกันมากครอบครัวผมลูกพ่อแม่มีลูก9คนเสียชีวิตไปคนหนึ่งเหลือ8คนเงินเดือนพ่อส่งลูกคนเดียวเนี่ยไม่พอแล้วครับไม่กี่ร้อยบาทเพราะนั้นผมถึงเทียบว่าเด็กต่างจังหวัดอย่างเราไปเรียนกรุงเทพเนี่ยเหมือนเด็กไทยไปเรียนเมืองนอกแต่ว่าโชคดีว่ามีวัดเราก็ได้อยู่วัดอันนี้ก็เป็นความดีงามทางศาสนาผมนี่เป็นหนี้บุญคุณพระศาสนามากเพราะผมอยู่วัด8ปีอยู่นานจนนายกตันช่วยเข้าใจผิดว่าผมบวชอยู่8ปีเวลาเจอผมนะคุยไปคุยมาท่านเข้าใจผมเนี่ยบวชเป็นพระอยู่8ปีผมบอกไม่ใช่ท่านนายกผมอยู่วัดเป็นเด็กวัด8ปีอยู่กับพระที่อยู่นั้นไม่ใช่อยากอยู่นะครับแต่มันเป็นวิธีเดียวที่เราประหยัดค่าใช้จ่ายหอพักไม่ต้องเสียพระฉันเสร็จเราจัดการต่อรอดไปมือหนึ่งค
ข้าวยังเหลืออยู่มื้อเย็นกลับมาอุ่นกินได้ต่อประหยัดมากเพราะฉะนั้นเรื่องของโอกาสเด็กบ้านนอกเนี่ยจึงปลูกฝังอยู่ตลอดเวลาเราจะต้องผมคิดอยู่ในใจตลอดเวลาจะต้องทำให้เด็กบ้านนอกของเราไม่ต้องมาลำบากอย่างเราคือรู้สึกคำว่าลำบากเนี่ยที่จริงตอนเรียนจริงๆก็ไม่เคยรู้สึกอะไรหรอกครับเพราะเราอยู่ต่างจังหวัดมันก็ไม่ใช่สบายกว่าอยู่กรุงเทพแต่มันบังคับทุกอย่างว่าเราต้องรีบเรียนน้องมันกำลังจะทยอยโตขึ้นมามันจะเข้ามาเรียนต่อพ่อแม่ส่งคนเดียวก็ไม่ไหวแล้วมีทางเดียวคืออยู่วัดน้องผมนี่ต่อจากผมไปเป็นรุ่นน้องของอาจารย์มาเนาะจบโรงเรียนเดียวกับอาจารย์มาเนาะสอบเข้าจุฬาก็ต้องอยู่วัดที่นั่งรถทอดเดียวจากจุฬาก็ไปสำเร็จต้องอยู่วัดสำเร็จเพื่อไปเรียนจุฬาผมอยู่วัดอมรินทร์เพื่อไปธรรมศาสตร์ข้ามเรือสลึงเดียวไปกลับ50สตางค์ประหยัดปัญหายุ่งคือน้องผู้หญิงวัดไม่มีวัดอยู่แม่ชีก็ไม่ให้อยู่นี่ก็ต้องอยู่หอพักแต่เราก็ช่วยกันรีบจบแล้วรีบทำงานเพื่อส่งน้องต่อไปพ่อแม่รับไม่ไหวเพราะนั้นโอกาสจึงเป็นหัวใจของการทำงานเรื่องการศึกษาวันนั้นจึงพูดเรื่องโอกาสให้เด็กได้เรียนผมจำได้วันนั้นเนี่ยตัวเลขสถิติตอนที่ผมเป็นรัฐมนตรีศึกษาธิการเด็กทั่วประเทศจบประถมเรียนต่อม.1 ไม่เกิน140ครับในกรุงเทพก็80 90นะครับแต่ว่าต่างจังหวัดนี้จะน้อยปัตตานีก็น้อยครับอยู่ในเกณฑ์น้อยจังหวัดที่น้อยที่สุดก็แถวอีสานประมาณ19ร้อยละ19 100คนเรียนต่อ19คน20คน21คนเราก็ต้องขยายเปิดโรงเรียนมัธยมมากขึ้นมากขึ้นสมัยนั้นท่านอาจารย์ดร.เอกวิทย์เป็นอธิบดีกรมสามัญศึกษาเราก็ต้องเปิดมัธยมเพิ่มขึ้นทุกปีทุกปีและผมก็ไปทำต่อตอนผมเป็นนายกรัฐมนตรีคือขยายมหาวิทยาลัยผมเป็นคนเริ่มต้นขยายวิทยาเขตครับปัตตานีเรามีอยู่แล้วฮะแต่ว่าในปี38ที่ผมเป็นนายกรัฐมนตรีครั้งแรกนะฮะปีสุดท้ายเป็นนายกปีครั้งแรกนั้นเขามีมติครม.ให้ขยายวิทยาเขตไปยังจังหวัดใหญ่ภาคใต้เราก็สุราษฎร์ภูเก็ตตรังปัตตานีมีอยู่แล้วให้มหาลัยแม่คือมอรับผิดชอบทางเหนือเปิดที่แพร่ให้มหาลัยแม่โจ้รับผิดชอบกาญจนบุรีให้ไม่ดลรับผิดชอบสกลนครให้มหาลัยเกษตรรับผิดชอบจุฬากับธรรมศาสตร์ไม่รับอันนี้คือวิธีขยายและขยายพอสมควรทุกจังหวัดเป็นไปไม่ได้ประเทศไม่ได้ร่ำรวยพอที่จะเปิดมหาลัยทุกจังหวัดเปิดไปก็จะสร้างปัญหามันเราก็ทำได้10กว่าจังหวัดแต่นั้นคือจุดเริ่มต้นทำไมไม่ตั้งมหาลัยใหม่เลยไม่มีตังค์ครับไม่มีเงินมีทางเดียวคือทั้งวิทยาเขตลงทุนไม่มากขยายวิชาที่จำเป็นในพื้นที่นั้นๆตั้งไปแล้วเยาวชนก็ยังเรียนไม่ได้เพราะพ่อแม่ไม่มีเงินจึงได้เกิดนโยบายกองทุนกู้ยืมไงครับมติครม.ปี38จึงให้ตั้งกองทุนกู้ยืมปีแรกคืองบประมาณปี39 4,000 ล้านบาทวันนี้เชื่อว่าในห้องนี้มีนักศึกษาที่ใช้เงินกองทุนกู้ยืมเรียนเนี่ยไม่น้อยไหนใครที่ใช้เงินกองทุนกู้ยืมยกมือสิครับยกมือโอ้ส่วนใหญ่นะครับเกือบทุกคนเลยอันนี้คือการสร้างโอกาสเรียกว่ากระจายโอกาสนะครับแต่ว่าคำว่ากระจายโอกาสนี้ไม่ได้เพียงแค่นี้นะครับที่จริงแล้วผมที่ทำมาโดยตลอดเป็นนายกครั้งแรกนั่นแหละเริ่มให้เด็กได้ดื่มนมอนุบาล1อนุบาล2อนุบาล3ป.2 ป.3 ป.4 ได้ดื่มนมสดท่านนายกอภิสิทธิ์เนี่ยมาขยายถึงป.5 ป.6 แต่สมัยผมเนี่ยทำไว้คือป.1 อนุบาล1อนุบาล2อนุบาล3แล้วก็ป.1 ถึงป.4 ครับ
เพื่อให้เด็กที่จะเป็นผู้ใหญ่ในวันข้างหน้าเนี่ยมีสุขภาพพลานามัยที่แข็งแรงแล้วก็ได้ผลนะครับดร.กัสสมาเคยบอกผมว่าองค์การค้าพุทธสภาเนี่ยต้องเปลี่ยนขนาดเสื้อผ้าเด็กส่วนหนึ่งท่านบอกว่าเป็นผลมาจากเด็กกินนมด้วยเด็กที่ดื่มนมนั้นมีผลก็คือว่าร่างกายโตขึ้นเพราะนั้นเสื้อกางเกงกระโปรงเบอร์หนึ่งเด็กอายุนี้ใช้เสื้อกางเกงกระโปรงเบอร์หนึ่งในที่สุดเบอร์หนึ่งเนี่ยเขาไม่มีใครเอาแล้วเพราะมันเล็กไปแล้วมันวัยเดิมก็ต้องใช้เบอร์สองหรือเบอร์สามไปผมเนี่ยก็ไม่ค่อยมั่นใจก็ไปที่องค์การค้าพุทธสภาด้วยตัวเองฮะไปดูของจริงเพราะเราทำเอาไว้ผมก็อยากจะรู้ผลว่ามันเป็นยังไงก็ปรากฏว่าเขาก็รายงานอย่างนั้นนะจริงๆอันนี้คือความเปลี่ยนแปลงทางสรีระแต่สมองเนี่ยเราไม่เห็นแต่เชื่อว่าเด็กคงจะมีร่างกายอนามัยสุขภาพดีขึ้นสมองก็ต้องดีขึ้นนะครับแต่วันนี้เห็นว่า IQ เด็กไทยต่ำมากเพราะเห็นรัฐมนตรีจุรินทร์บอกว่าขาดสารไดโอดีนนี่อีกหน่อยเราก็ต้องยุให้ขายไอโอดีนนะครับไอศกรีมไอโอดีนข้าวแกงไอโอดีนนะครับจริงๆผมเป็นรัฐมนตรีสาธารณสุขก็ทำเรื่องนี้ครับทำโรค3ตัวเล่าให้ฟังภาคใต้โรคพยาธิปากคอภาคอีสานโรคพยาธิใบไม้ตับภาคเหนือโรคโรคคือคนที่ขาดสารไอโอดีนนะครับอย่างนี้ฮะจะไม่รู้เรื่องเลยนะครับเป็นคนเหมือนพิการผมไปเยี่ยมตอนเป็นรัฐมนตรีสาธารณสุขจังหวัดต่างๆนะฮะทางภาคเหนือเนี่ยเขาบอกว่าเนื่องจากว่าไม่มีเกลือทะเลรับประทานแต่ผมว่าเนี่ยสาเหตุอาหารที่รับประทานนั้นเป็นประโยชน์น้อยไม่ใช่ว่าอะไรนะครับของจริงเช่นน้ำพริกบ้านเราเนี่ยมีกุ้งมีกะปิใช่ไหมครับมันเป็นโปรตีนทั้งนั้นเลยใช่ไหมครับอีสานมีขบเขียดกินได้โปรตีนอีกนั่นแหละทั้งเหนือเขาจะกินน้ำพริกหนุ่มกล่ำปลีกับพริกซึ่งไม่มีโปรตีนเพราะผมว่าในอดีตเนี่ยมันคงมีส่วนแต่ตอนหลังมันดีขึ้นนะครับแน่นอนว่าเกลือสินเทาหรือเกลือกับเกลือทะเลอาจจะต่างกันที่ไปเห็นแล้วน่าอนาถใจก็คือว่าบางครอบครัวมีลูก3คนอันนี้เข้าไปในบ้านเขาเลยครับลูก3คนเป็นโรคหมดเลยครับคือพิกลพิการพ่อต้องขอลูกบุญธรรมมาเลี้ยง1คนเพื่อเอาไว้ว่าเมื่อพ่อตายแล้วลูกบุญธรรมจะได้ดูลูกตัวเองเราเข้าไปผมเนี่ยรู้สึกสงสารคุณพ่อคนนั้นจับใจเลยครับแต่ก็ไม่แปลกเพราะเราไปอุตรดิตถ์ไปเยี่ยมโรงเรียนมีเด็กร้อยกว่าคนเด็กเป็นโรคขาดสารไอโอดีนเนี่ยทุกคนครูเป็น3คนครูก็เป็นครับเพราะฉะนั้นก็ไม่แปลกอะไรแต่วันนี้มันเปลี่ยนครับการคมนาคมดีขึ้นอะไรดีขึ้นอาหารส่งไปทั่วประเทศแล้วครับเพราะนั้นสภาพดังกล่าวนี้ก็ลดลงไปแต่ว่าเห็นสาสุขท่านจุรินทร์ก็ยืนยันว่าคนยัง IQ เด็กมีส่วนเกี่ยวข้องกับเรื่องการขาดสารไอโอดีนมากถึงอันนี้ก็ต้องแก้ปัญหาต่อไปแต่เล่าเรื่องโอกาสให้พวกเราฟังว่าอันนี้คือกระบวนการสร้างโอกาสให้กับคนมาวันนี้สถานการณ์เปลี่ยนไปแล้วครับเด็กมีสิทธิ์เรียนทุกคนเมื่อคืนเน้นท่านรัฐมนตรีช่วยศึกษาธิการกับดร.สุเมธออกโทรทัศน์แล้วก็บอกว่าปีหนึ่งเด็กจบมัธยม 400,000 กว่าคนเด็กที่จะจบเพื่อเข้ามหาวิทยาลัย 400,000 กว่าคนมีที่นั่งในมหาวิทยาลัยรับได้ 400,000 กว่าคนมันไม่เหมือนยุคพวกผมแล้วล่ะครับยุคพวกผมนั้นออกมาร้อยหนึ่งได้เรียนมหาลัย2คนเก่งแล้วครับมหาลัย2คนนี้ก็เก่งแล้วมันบัดนี้เรื่องโอกาสเกือบจะไม่ใช่ตัวปัญหาแล้วเราเข้ามหาลัย
ที่เราสอบเข้าไม่ได้ก็มีมหาวิทยาลัยเปิดสมัยผมนั่นเข้ามหาวิทยาลัยเปิดครับเข้าธรรมศาสตร์ที่จริงผมเป็นนักเรียนเตรียมศิลปากรเรียนวิชาจิตรกรรมประติมากรรมเรียนวาดเขียนนี่แหละครับแต่พอเรียนปีหนึ่งผมสอบม.8ได้ผมก็ไปสมัครเข้าเรียนธรรมศาสตร์โดยไม่ต้องสอบสมัยนั้นแต่ว่าระบบมหาวิทยาลัยเปิดของธรรมศาสตร์เขามีความแข็งตรงที่ว่ากระบวนการสอบเล่าให้ฟังเป็นความรู้นะครับคือเขาจะเข้มงวดครูอาจารย์เนี่ยจะเป็นผู้หลักผู้ใหญ่จริงๆครับและผมว่าเป็นครูที่สังคมตะวินหาอย่างนั้นคือเป็นผู้รู้ผู้ปฏิบัติเช่นปลัดกระทรวงอธิบดีผู้ศึกษาศาลฎีกาเนี่ยมาสอนเวลาเราเข้าเรียนปีแรกคนที่มาสอนเนี่ยพระยานะครับนักศึกษารุ่นนี้ไม่เคยเห็นพระยาว่าตัวยังไงใช่ไหมครับพระยานะครับสมัยนั้นเนี่ยพระยานี่อายุเกือบ80แล้วครับเพราะนั้นเวลาท่านบรรยายเนี่ยต้องเงียบกริบนะครับไม่งั้นไม่ได้ยินเสียงตำราก็หายากเรียนก็ต้องไปให้คนก็เลยมีอาชีพคอยจดคำบรรยายขายไงครับนักศึกษาที่ทำอาชีพนี้เรียนไปเรียนมาไม่จบเลยครับขายเพลินไปตั้งแต่ว่าสร้างเนื้อสร้างตัวได้จากการขายชีทเปื้อนนี่แหละแต่ว่าที่ผมเล่าให้ฟังเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยถ้าสมมติเราเรียนปี2ที่ธรรมศาสตร์ผมเรียนปี2นิติศาสตร์สมมติอย่างนี้นะครับใครที่เรียนปี2มีสิทธิ์สอบทั้งปี1และปี2ครับแต่ว่าถ้าสอบปี2ได้หมดปี1โชคร้ายตก1วิชาปี2ที่สอบได้ทั้งหมด7วิชาโมฆะหมดครับต้องเริ่มใหม่ฮะอันนี้มันก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้มีการเคี่ยวกลั่นกรองมากก็ทำให้คนที่จบมาในระบบตลาดวิชาสมัยนั้นก็แข็งใครที่จบมาได้ก็ถือว่าแข็งพอสมควรแล้วระบบของมหาลัยปิด ก็มีจุดอ่อนเช่นความเป็นเพื่อนร่วมสถาบันเดียวกันใครชิดสนิทสมกันน้อยบางคนจบมาอะไรเนี่ยไม่มีเพื่อนนะครับไม่ได้อยู่อย่างพวกเราอย่างเนี้ยครบกันทุกวันแต่คนเหล่านั้นจำเป็นเพราะเขาต้องทำงานหากินหาเลี้ยงชีพเพื่อนผมบางคนเนี่ยแบกดินวันละ15บาทเข้ามาเรียนแล้วในสุดชีวิตก็ไปเกษียณตอนเป็นผู้สาหัวหน้าคณะศาลฎีกาเป็นอย่างนี้เยอะครับคือคนที่ใฝ่เรียนสมัยนั้นเนี่ยทำงานด้วยเป็นเสมียนด้วยแล้วมาเรียนด้วยอันนี้คือเรื่องของโอกาสสมัยนั้นบัดนี้โอกาสสมัยนี้ปัญหาน้อยลงแล้วเห็นไหมครับมีมหาลัยสงขลานครินทร์ปัตตานีสงขลานครินทร์สุราษฎร์สงขลานครินทร์ภูเก็ตสงขลานครินทร์ตรังมีมหาลัยที่นราธิวาสเกือบจะพูดได้ว่ามหาลัยแย่งเด็กกันแล้วครับแล้วนี่คือประเด็นหนึ่งที่เดี๋ยวเราจะพูดเรื่องการศึกษาที่เป็นปัญหาอยู่ในขณะนี้เพราะขณะนี้มีการพูดว่าคุณภาพการศึกษาของไทยตกต่ำมาก IQ เด็กตกต่ำมากจริงหรือไม่เนี่ยผมว่าผมไม่รู้เท่ากับอาจารย์ที่นี่ซึ่งอยู่ใกล้ชิดกับนักศึกษาแต่ผมคิดว่าเราไม่อาจจะเหมาได้นอกจากไปถัวเฉลี่ยแต่ไปเหมาว่าทั้งหมดเป็นอย่างนั้นก็คงไม่จริงเหตุมันมาจากอะไรถึงคิดว่าการศึกษาไทยตกต่ำไปเขาก็มองไปที่ครูนี่แหละครับเป็นที่มาของครูที่ครูดีที่สังคมทวินหาไม่โทษเด็กไม่โทษผู้ปกครองโทษครูแล้วเราก็อย่าไป อย่าเพิ่งไปพูดเรื่องนั้นเลยนะครับเรามาพูด ประเด็นของที่เป็นโจทย์กันซิก่อนครับเมื่อการเปิดโอกาสให้เราทุกคนมีสิทธิ์เรียนได้และระบบการเรียนในยุคประชาธิปไตยอย่างนี้ครูก็ดุไม่ได้ตียากผมก็จะเดี๋ยวนี้คงไม่ค่อยตีกันแล้วนะครับก็เป็นยุคสมัยใหม่ทันสมัยซึ่งก็ถูกครับ
ถูกกับยุคทุกสมัยถูกกับยุคสมัยของมันแต่ว่าอย่างไรก็ตามถ้าครูไม่เขี้ยวเข็นเต็มที่แล้วเด็กไม่ได้รับการดูแลจากพ่อแม่ในการเข้มงวดกวดขันการเรียนคุณภาพการศึกษาของเด็กก็คงจะมีปัญหาหลีกเลี่ยงไม่ได้เมื่อเข้ามหาวิทยาลัยระดับคะแนนของเด็กของนักศึกษาอ่อนก็เป็นภาระที่หนักกับอาจารย์ในมหาลัยอีกทีหนึ่งเพราะนั้นเขาอยากจะพูดตรงนี้ครับว่าเป็นเรื่องที่น่าเห็นใจอย่างยิ่งของอาจารย์ในมหาวิทยาลัยที่ต้องมาเขี้ยวเข็นเด็กที่คะแนนผ่านมาในระดับที่ต่ำซึ่งเป็นงานที่หนักกว่าการสอนนักศึกษาหรือนิสิตที่เข้ามาเรียนด้วยคะแนนที่สูงซึ่งคนเหล่านั้นเนี่ยพูดง่ายๆตัวเขาเองเขาไปของเขาได้คล่องสบายอยู่แล้วเกือบจะพูดได้ว่าอาจารย์ไม่ต้องไปทำอะไรเลยเขาไปก็ได้ดีอยู่แล้วเพราะนั้นโรงเรียนที่มีเด็กแย่งเงินเข้าเขาไม่น่าแปลกใจอะไรครับว่าครูจะเก่งหรือไม่เก่งเนี่ยเด็กก็เก่งอยู่อันนี้ก็เป็นจุดได้เปรียบแต่โรงเรียนที่เด็กอ่อนมาเข้าเรียนครูต้องทำงานหนักมากยุคสมัยที่เปลี่ยนไปคุณสมบัติของครูก็อาจจะเปลี่ยนไปแต่ว่าผลการศึกษาวิจัยก็ยังปรากฏว่าความต้องการในข้อหนึ่งที่ไม่เปลี่ยนไปเลยก็คือเรื่องของคุณธรรมจริยธรรมของครูอันนี้เราไว้พูดกันครูดีที่สังคมทวินาต่อไปนะครับ ผมพูดเรื่องโอกาสให้พวกเราได้รับทราบว่าบัดนี้พวกเราในที่นี้นะมีโอกาสนะครับเรามีโอกาสเมื่อเรามีโอกาสแล้วเราจะใช้โอกาสนี้อย่างไรเป็นเรื่องของเรานะครับก็ขอพูดส่วนตัวกับนักศึกษาด้วยครับว่าผมก็เป็นเด็กต่างจังหวัดเหมือนนักศึกษาที่นี่ครับไปเรียนกรุงเทพเพราะที่จังหวัดตรังจบม.6ก็หมดแล้วครับจะเรียนม.7ม.8สมัยนู้นก็ไปเรียนสงขลาหรือนครศรีธรรมราชหรือเข้ากรุงเทพพอดีผมสอบชิงทุนครูได้นะฮะที่จริงสมัยก่อนนี่สอบชิงทุนครูได้เนี่ยไม่ธรรมดานะครับเพราะคนที่จะเรียนครูเนี่ยต้องเรียนเก่งนะฮะผมสอบชิงทุนครูวาดเขียนได้ครับก็เข้าไปเรียนเพาะช่างแต่ยังไม่ทันได้เข้าเรียนนะฮะผมก็เห็นหนังสือพิมพ์ประกาศรับเข้าเรียนเตรียมปีที่1ของเตรียมมหาวิทยาลัยศิลปากรมีแผนกโบราณคดีมีแผนกจิตรกรรมประติมากรรมพี่ชายผมเพื่อนของอาจารย์วันนอก็เป็นนักเรียนทุนวาดเขียนอยู่ที่กรุงเทพก็ให้ผมดูประกาศโฆษณาให้ลองไปสอบดูผมก็ไปสอบดูก็สอบได้ครับสอบได้ที่จริงไม่น่าได้ฮะเพราะว่าวันที่ไปสมัครนะเห็นภาพเขียนติดอยู่เป็นภาพลายเส้นสวยงามมากนะฮะไปเดินดูอยู่ด้วยความชื่นชมอาจารย์โรงเรียนนี้นี่ฝีมือดีจริงๆหารู้ไหมว่าภาพนั้นคือภาพคู่แข่งที่แข่งสอบกับเราอะ นึกว่าเป็นภาพอาจารย์เขียนนะเนื่องจากเราเรียนวาดเขียนในต่างจังหวัดชั่วโมงเดียวใช่ไหมครับสมัยก่อนคะแนนเต็ม10ผมก็เอาพฤติกรรมชั่วโมงเดียวเนี่ยไปวาดชั่วโมงก็เสร็จแล้วครับแต่ที่จริงเขาให้วาด3ชั่วโมงฮะผมคิดว่าคะแนนวาดเขียนผมก็คงตกครับแต่เนื่องจากเราเก่งวิชาสามัญไปที่จริงไปจากบ้านนอกสมัยนั้นในวิชาสามัญเนี่ยไม่แพ้เด็กกรุงเทพเลยครับผมก็ติดวิชาสามัญเนี่ยก็เลยทำให้สอบได้เข้าไปแล้วเนี่ยต้องไปขยันตื่นเช้ามืดออกจากวัดนะครับไม่ได้กินข้าววัดเลยครับมาหัดเขียนรูปตอน6โมงเช้าเนี่ยเขียนอยู่หลายเดือนนะครับถึงไล่เพื่อนทันนะเพราะเพื่อนที่เรียนมันหนึ่งมาจากสวนกุหลาบมันหนึ่งมาจากเชียงใหม่มันหนึ่งมาจากพิษณุโลกมันหนึ่งมาจากสงขลามันหนึ่งมาจากบวรนิเวศมันหนึ่งคือฝีมือมันหนึ่งมันทั้งนั้นนะครับมันแข่งกับเราไอ้เราคิดเราหนึ่งไปจากโรงเรียนเดิมของเราแต่ที่จริงไปสู่ที่นั่นเราสู้ก็ไม่ได้เลยมันก็ต้องมานั่งหัดเขียนอยู่เป็นหลายเดือนนะถึงคะแนนถึงจะไล่ก็ได้เรานึกว่าเราเขียนรูปดีที่สุดแล้วครับส่งอาจารย์ให้60ครับ
ต้องไปอุทธรณ์ว่าอาจารย์ครับผมเขียนเหมือนที่สุดแล้วนะครับอาจารย์บอกเธอเขียนเหมือนมากแต่รูปเธอเนี่ยไม่มีบรรยากาศก็กระดาษมันแบนจะมีได้ไงอาจารย์ครับกระดาษมันแบนมันไม่มีอากาศลึกของเธอมันไม่ลึกไม่มีอากาศเข้าไปข้างในเอาเขียนสีน้ำคะแนนก่อนนิดเดียวอาจารย์ครับทำไมได้แค่นี้น้ำเธอมันกระโดดลงไปก็คอหักก็กระดาษให้มันเปียกได้ไงอาจารย์คือเขียนน้ำต้องเป็นน้ำเขียนคนมันต้องยืนได้เขียนคนอาจารย์บอกของเธอมันกระดูกไม่มีอาจารย์ให้เขียนเนื้อข้างนอกแล้วไปเขียนกระดูกข้างในได้ไงเขาถือว่าเขียนข้างในต้องมีกระดูกคืออันนี้มันเรื่องของศิลปะลึกซึ้งไปเรื่อยเรียนก็ลึกซึ้งไปเรื่อยเราก็ต้องพัฒนาตัวเองจนกระทั่งในที่สุดผมก็เขียนติดบอร์ดกันนะฮะเขียนรูปติดบอร์ดเขาให้เขียนไก่นะครับไก่นี่มันอยู่ไม่ก็หยับไปก็หยับมาเราก็ต้องเอาใจไก่รูปมันไปเรื่อยเขียนไปเรื่อยรูปให้มันอยู่กับที่ผมยังจำได้เลยครับผมรูปผมติดบอร์ดแต่วันนี้เล่าให้ฟังเรื่องการเรียนนะว่าในที่สุดเนี่ยโชคดีว่าบังเอิญเพื่อนรุ่นเดียวนี่เล่าให้ฟังเพราะว่ามันมีโอกาสมหาลัยถึงคณะอธิการบดีมหาวิทยาลัยพักพวกเพื่อนฝูงแล้วก็ไปถามว่าในขณะที่การศึกษาไทยก็บอกว่าตกต่ำมากแต่ทำไมโรงเรียนนานาชาติเปิดขึ้นเรื่อยๆวันนี้โรงเรียนนานาชาติเปิดในประเทศไทยมากมายแล้วแย่งกันเข้าแย่งกันเรียนค่าเราเรียนแพงพอๆกับไปเมืองนอกทำไมมันดีกว่าโรงเรียนทั่วไปอย่างไรทำไมสาธิตแย่งกันเข้าอันนี้ต้องถามพวกเราที่นี่แล้วผมตอบเองไม่ได้แต่ผมไปถามโรงเรียนนานาชาติว่าของท่านมันมีอะไรต่างกับโรงเรียนอื่นหรือทำไมคนถึงอยากเข้าคำตอบที่เขาให้ผมมาก็คือ1เขาต้องการเรียนภาษาอังกฤษ2เรียนสบายอันนี้แปลกมากถามว่าทำไมเรียนสบายเขาบอกก็เรียนแค่บ่าย2เท่านั้นแหละเวลาที่เหลือก็ทำกิจกรรมเด็กไม่ต้องมาเรียนหนักทรมานเขาทำกิจกรรมให้เด็ก3เขาก็บอกว่าวิธีเรียนของเด็กคือให้เด็กถกเถียงกันเองออกโจทย์มาข้อหนึ่งมาเถียงกันเองให้ไปค้นในหนังสือมาแล้วก็เถียงกันเองทำอยู่อย่างนี้ฝึกเด็กให้ช่วยตัวเองเขาเป็นแบบฝรั่งเข้าใจว่าอย่างนั้นเนี่ยนะครับนี่คือเหตุผลที่ผู้บริหารแล้วก็อาจารย์โรงเรียนนานาชาติเนี่ยเล่าให้ผมฟังถ้าอย่างนั้นก็เป็นการบ้านว่านักศึกษาพวกเราที่เรียนเนี่ยเราเคยใช้วิธีที่มานั่งเถียงกันเองมั้งไหมในใครที่มานั่งเถียงกันเองหมู่เพื่อนฝูงอะไรยกมือทีครับยกมือเวลาเรียนไม่ค่อยได้เถียงกันความจริงวิชาที่พวกเราเรียนเนี่ยมันเป็นวิชาอะไรก็ตามนะครับสามารถมานั่งตกเถียงความรู้กันได้แล้วมันจะทำให้เกิดความแตกฉานจริงๆนะครับผมแนะนำและมีคนเนี่ยมาบอกผมตอนหลังว่าเขาเชื่อผมเขาก็เลยประสบความสำเร็จเขาเรียนเขาสอบเนนดิตตกฮะผมก็แนะนำเขาว่าวิชาที่เรียนเนี่ยคุณผมเห็นเพื่อนผมมาแล้วเขาอ่านตั้งแต่1มกราคมถึง31ธันวาเขาท่องมาตรา1ถึงมาตราสุดท้ายได้หมดประมวลกฎหมายอาญาสอบตกเป็นนายร้อยตำรวจครับลาออกจากนายร้อยเพื่อสอบเนนให้ได้เพื่อจะเป็นอัยการและผู้สารตกหายไปเลยต้องในทุกคำเพราะไม่เคยมาถกเถียงกันเพราะความแตกฉานก็ไม่มีเขาเรียนความจำมันพวกเรานักศึกษาผมก็ได้หลักอันนี้ครับที่จะมาบอกกับพวกเราว่าลองใช้วิธีที่ผมเล่าเนี่ยนะครับมานั่งพูดวิชานั้นกันไม่ต้องหวงวิชาความรู้กันมานั่งเถียงเออเรื่องนั้นเรื่องนี้เป็นอย่างไรจะได้ความรู้มากขึ้นอันนี้ก็จะเป็นวิธีการแรกที่อยากจะแนะนำจากการเรียนก่อนที่เราจะไปพูดถึงเรื่องครูนะครับครูดีตัวเราก่อนทีนี้ผมคิดว่าที่ผมพูดว่าเราไม่ควรจะเหมานั้นเพราะเหตุว่าในขณะนี้เด็กนักเรียนที่ไปแข่งขันโอลิมปิกด้านต่างๆในต่างประเทศเนี่ยก็ได้รับรางวัลกลับมามากพอสมควรซึ่งแสดงว่าเด็กไทยก็มีความรู้ความสามารถไม่ด้อยกว่าที่อื่นปัญหามันคืออะไรผมก็ได้จากอาจารย์อีกนั่นแหละ
เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมานี้เองอาจารย์มหาลัยสงขลานครินทร์วิจิตรเขตตรังได้ทุนไปเรียนวิชาบัญชีที่ที่เป็นเยี่ยมและบัดนี้ก็กลับมาที่มหาลัยนะครับยังไม่จบครับเมื่อวานซืนนี้ท่านขอไปลาผมเพื่อกลับไปต่อผมก็ขอร้องว่าอาจารย์กลับมานะอย่าไปไหนนะกลับมาเอาทุนแล้วก็กลับมาสอนที่มหาลัยมีนักเรียนทุนมีอาจารย์ที่ได้ทุนไปเยอะเลยครับซึ่งผมคิดว่ามหาลัยของเราไม่ว่าจะปัตตานีตรังหรือสงขลาภูเก็ตหาดใหญ่หรือสุราษฎร์ก็ตามเนี่ยเราก็จะมีอาจารย์ที่จบปริญญาเอกเนี่ยมากขึ้นที่ตรังนี้ไปเรียนหลายคนครับเริ่มกลับมาบ้างแล้วครับแต่ว่าก็ยังเป็นวิทยาเขตที่เล็กกว่าเพื่อนอยู่แต่ว่าเริ่มกลับมาบ้างแล้วนักศึกษาก็เพิ่มผมก็จะวัดสัดส่วนเพิ่มจำนวนตัวเลขอาจจะไม่มากที่สุดแต่ว่าสัดส่วนถือว่าเพิ่มมากกว่าที่อื่นนะครับ ทีนี้ที่อาจารย์ท่านบอกก็คือว่าท่านบอกผมว่าแท้จริงแล้วเด็กไทยเนี่ยท่านบอกท่านไปเรียนที่นู่นแล้วรู้เลยครับท่านเรียนกับนักเรียนหลายประเทศร่วมกันท่านบอกว่าคนไทยที่ไปเรียนเนี่ยไม่ได้แพ้ประเทศไหนเลยในแง่ความสามารถส่วนตัวถ้าจะแพ้ก็คือระเบียบวินัยผมก็อยากจะบอกกับนักศึกษานะครับว่านี่คือหัวใจของการพัฒนาบ้านเมืองในอนาคตถ้าเราพัฒนาประเทศให้ได้คะแนนเต็ม10เราจะมีทรัพยากรเก่งยังไงก็ตามงบประมาณมากเท่าไหร่อะไรก็ตามนะครับคะแนนเราไม่มีวันเต็ม10หรอกครับเราจะได้แค่8หรือ7หรือไม่เกิน8มันไม่ขึ้นไม่ถึง9ขึ้นไม่ถึง10ฮะเพราะอะไรครับเพราะคนของเราไม่มีวินัยเมื่อขาดวินัยส่วนตัววินัยส่วนรวมก็ไม่มีเมื่อวินัยไม่มีติดตัวเวลาทำอะไรก็ขาดวินัยไม่เป็นไปโดยอัตโนมัติต้องคอยเตือนคอยย้ำจะประหยัดก็ต้องคอยสอนกันว่าต้องปิดไฟนะไม่ใช้แล้วต้องปิดน้ำนะต้องรักษาความสะอาดนะไฟแดงต้องหยุดนะมันไม่ได้เป็นโดยอัตโนมัติประชากรที่มีวินัยนั้นเมื่อคนมีวินัยเนี่ยความรับผิดชอบเนี่ยจะตามมาครับความหมายคำว่ารับผิดชอบนี่เป็นเรื่องใหญ่มากเมื่อตอนที่เขียนคุณธรรมจริยธรรมของข้าราชการพลเรือนในปี2537ผมเป็นนายกรัฐมนตรีครั้งแรกคำว่าคุณสมบัติข้าราชการจะต้องรับผิดชอบคำนี้ครับเป็นคำที่ผมต้องขอร้องขอพอเขาให้เขียนมาโดยเฉพาะเลยผมบอกในฐานะเราทำงานเป็นนักการเมืองทำงานร่วมกับคนอื่นมามากเนี่ยเห็นปัญหาเลยครับว่าความรับผิดชอบในเรื่องใหญ่มากถ้าคนรับผิดชอบเนี่ยงานจะสำเร็จแล้วงานจะไปได้ดีไม่ต้องไปทวงก็มาตามเวลาแต่ว่าคนไม่รับผิดชอบมีปัญหาและกระทบไปถึงคนอื่นวันนี้บ้านเมืองเรามีปัญหากับความรับผิดชอบเราต้องฝึกความรับผิดชอบนักศึกษาต้องทบทวนว่าภาระหน้าที่ของเราคืออะไรหน้าที่เราคืออะไรที่ย้ำตรงนี้เพราะได้ติดตามพระราชดำรัสของในหลวงของพระเจ้าอยู่หัวมาทุกปีในวันที่5เราไปดูนะครับและผมก็อยากให้นักศึกษาเนี่ยไปดูเพราะต้องถือว่าเป็นคำสอนของประมุขสูงสุดของประเทศที่ทรงมีประสบการณ์มากที่สุดในประเทศไทยพระองค์ทำงานร่วมกับคนมามากที่สุดเห็นมามากที่สุดทำกับงานกับรัฐบาลมาไม่รู้กี่สิบชุดทำงานกับข้าราชการมาไม่รู้กี่สิบรุ่นย่อมเห็นสิ่งที่ถูกและผิดเห็นสิ่งที่เป็นบทเรียนที่สามารถสรุปสอนประชาชนของพระองค์ได้และเราก็จะเห็นคล้ายๆกัน
แต่ละปีนั้นผมได้สังเกตเรื่องนี้มากเพราะผมถือว่านั่นคือสิ่งที่พระองค์ท่านสรุปสั้นๆแล้วข้อความนั้นแม้ข้อความจะมีข้อแตกต่างอยู่บ้างแต่นักศึกษาไปดูจะเห็นว่าปีที่แล้วกับปีนี้เนี่ยคล้ายๆกันคือปีที่แล้วประชาชนถวายพระพรขอพระองค์ท่านมีความสุขพระองค์รับสั่งว่าพระองค์ท่านยินมีความสุขต่อเมื่อประเทศชาติมีการพัฒนาเจริญก้าวหน้าและการจะเจริญก้าวหน้าเนี่ยต้องประกอบไปด้วยอะไรบ้างก็คือความรับผิดชอบของผู้มีหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตปีนี้ก็เช่นเดียวกันปีนี้ก็รับสั่งว่าขอให้แต่ละฝ่ายได้ทบทวนว่ามีหน้าที่อย่างไรแล้วทำหน้าที่นั้นด้วยความรับผิดชอบให้ดีที่สุดด้วยความไม่ประมาทด้วยความซื่อสัตย์ข้อถ้อยคำจะต่างกันแต่เนื้อสาระนั้นไม่ต่างกันซึ่งผมเห็นว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่มากสำหรับคนที่ทำงานผ่านมาแล้วในฐานะเคยเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเคยเป็นรัฐมนตรีเคยเป็นนายกรัฐมนตรีเคยเป็นผู้นำฝ่ายค้านเคยเป็นประธานสภาผู้แทนราษฎรย่อมได้สัมผัสงานกับคนอื่นมาและก็ยืนยันกับพวกเราว่าพระราชดำรัสของพระเจ้าอยู่หัวเรื่องการรู้จักหน้าที่และปฏิบัติหน้าที่เต็มที่ไม่ใช่ย่อหย่อนนะครับเต็มที่ด้วยความซื่อตรงซื่อสัตย์เป็นสิ่งสำคัญมากนักศึกษาต้องฝึกสิ่งนี้ให้ได้และผมรับรองว่าชีวิตของนักศึกษาทุกคนจะมีแต่ความรุ่งเรืองเจริญไม่มีใครที่มีความคิดอย่างนี้และตกต่ำไม่มีครับเราก็ได้สิ่งเหล่านี้จากบทเรียนของคนอื่นมามันความรับผิดชอบนักศึกษาเขาต้องรู้ว่าหน้าที่วันนี้คือทำอะไรหน้าที่วันนี้คือเรียนหนังสือให้ดีที่สุดแต่การเรียนนั้นไม่ใช่เรียนหนังสืออ่านอย่างเดียวนักศึกษาต้องใช้ชีวิตนักศึกษาที่มีค่า4ปีต่อไปนี้ให้คุ้มจริงๆซึ่งไม่มีโอกาสย้อนกลับมาอีกแล้วคือทำประโยชน์ภายใต้บทบาทของความเป็นนักศึกษาเช่นกิจกรรมของมหาวิทยาลัยผมก็ไม่ได้เจตนาที่จะเอาประสบการณ์ตัวเองมาเล่าแต่ว่าผมเป็นนักเรียนนักศึกษาประเภทที่ทำกิจกรรมเมื่อวานนี้ศิษย์เก่าธรรมศาสตร์เขาก็ขอสัมภาษณ์วันที่16เนี่ยครับในฐานะผมเป็นผู้เชิญธรรมจักรคนแรกของธรรมศาสตร์ก็คนก็แปลกใจว่าผมไปเกี่ยวยังไงผมทำกิจกรรมตอนเป็นนักศึกษาอาจจะเป็นด้วยเป็นนักศึกษากฎหมายสนใจการเมืองเพราะนั้นกิจกรรมก็จะเสี่ยงๆหน่อยคืออาจจะถูกไล่ออกก็ได้เราไปเขียนบทละครล้อรัฐบาลหรือเขียนลิเกเขียนบทลิเกหรืองิ้วธรรมศาสตร์งิ้วธรรมศาสตร์ก็เริ่มผมนี่ครับเป็นคนเขียนบทเริ่มต้นแล้วกลายเป็นเรื่องที่เล่าต่อๆกันมาจนเดี๋ยวนี้ครับสมัยนั้นก็เป็นสมัยประเด็จการเป็นยุคปฏิวัติเราก็แสดงออกไม่ได้นอกจากเล่นงิ้วเล่นลิเกเล่นละครลิงเล่นอะไรก็ตามแล้วสะท้อนออกมาเหตุการณ์ของบ้านเมืองการทำกิจกรรมของนักศึกษานั้นไม่จำเป็นต้องเป็นเรื่องพวกนี้หรอกครับแต่การทำกิจกรรมนั้นจะทำให้เรารู้จักทำงานร่วมกับเพื่อนอันนี้ขอพูดตรงๆนะครับว่าคนเรียนหนังสือเก่งก็ต้องทำนะครับผมได้ทำงานร่วมกับคนที่สอบที่1ของประเทศไทยมาแล้วครับผมทำงานร่วมกับคนที่เป็นนักเรียนทุนรัฐบาลคนที่จบจากมหาลัยที่ดีที่สุดในโลกผมได้ทำงานร่วมคนเหล่านี้มามากในฐานะเป็นนักการเมืองบอกกับพวกเราได้เลยนะครับสถาบันให้ความรู้ครับแต่สถาบันไม่ได้ช่วยประสบการณ์ถ้าบุคคลนั้นไม่แสวงหาประสบการณ์ด้วยตัวเองแต่ความรู้ดีแน่แต่ความรู้ดีทำงานร่วมกับใครไม่ได้ชีวิตเขาไม่ประสบความสำเร็จผมเคยคนได้ที่หนึ่งของประเทศไทยไม่สำเร็จในชีวิตเลยไปอยู่ที่ไหนก็มีปัญหาเพราะเขาขาดมนุษยสัมพันธ์ที่ดี
ขาดประสบการณ์ในเรื่องของการทำงานร่วมกับคนอื่นซึ่งมีทั้งคนดีและคนร้ายจะตัดสินใจอย่างไรไม่เคยได้ฝึกฝนกันไปก่อนตอนทำงานไม่มีสิทธิ์ทำผิดพลาดเพราะฉะนั้นเราก็ต้องฝึกผิดพลาดตั้งแต่เราเรียนหนังสือคำว่าฝึกความผิดพลาดก็คือทำงานร่วมกับคนอื่นเห็นอะไรไม่ถูกก็แก้ไขผมยังถามครูโรงเรียนต่างๆว่าเดี๋ยวนี้ยังมีให้เด็กทำเวรไหมสมัยเราเป็นนักเรียนเนี่ยทำเวรก็คือวันนี้ใครกวาดห้อง3คน4คนคนนี้ยกม้านั่งใช่ไหมพี่มโนฮะคนนี้ยกม้านั่งใช่ไหมยกม้านั่งคนนี้กวาดคนนี้เช็ดไอ้นี่เช็ดกระดานดำเป็นอย่างนี้ไม่ใช่ผ่านโรงไม่มีครับมีแต่เป็นวิธีฝึกสิ่งเล็กๆน้อยๆขอเล่าว่าเมื่อไปอยู่วัด8ปีนั้นสิ่งที่ผมทำได้ดีที่สุดคือกวาดกุฏิเกลี้ยงที่สุดครับผมเป็นหนึ่งในเด็กวัดที่กวาดกุฏิเกลี้ยงที่สุดเวลาหลวงพี่กลับมาจากบิณฑบาตหรือมาจากข้างนอกเดินขึ้นกุฏิถ้ามีกรวดเล็กกรวดน้อยอยู่ท่านจะเรียกนะไอ้บุญท่านนึกออกแล้วไอ้คนกวาดพื้นวันนี้ต้องไอ้บุญแน่ๆเลยเพราะไอ้บุญกวาดกุฏิทีไรเนี่ยมันต้องมีเศษพวกนี้อยู่แต่ผมเนี่ยจะทำเกลี้ยงและผมเป็นผู้เชี่ยวชาญถูพื้นผมเชื่อถ้าบังเอิญชีวิตไปเป็นพานโรงนักการที่ไหนเนี่ยที่นั่นจะสะอาดมากเลยครับเพราะมันมีวิธีการเด็กวัดก็ฝึกเช็ดกุฏิเก่งทุกคนแล้วครับชีวรเก่าๆพระนี่แหละครับแช่น้ำเข้าบิดให้แห้งแล้วก็โค้งๆเข้าครับแล้วก็ปรืดเป็นจากฝั่งนี้ไปถึงฝั่งโน้นนะครับเดี๋ยวกลับมาปรืดฝั่งนี้หกเจ็ดครั้งลานวัดเกลี้ยงเราไม่มีเศษอะไรแม้แต่นิดเดียวมันผมก็ได้บทเรียนว่าเราจะทำอะไรเนี่ยก็ต้องทำให้ดีนะนักศึกษาเมื่อเรามีหน้าที่เรียนหนังสือเขาเรียนให้ดีครับเรียนให้ดีวิธีเรียนให้ดีอย่างไรอาจารย์ผู้แนะแนวจะแนะนำได้ดีกว่าผมแนะนำในฐานะคนเรียนหนังสือมาก่อนว่าต้องเรียนร่วมกับเพื่อนอย่าหวงความรู้มันจะทำให้เราแตกฉานมากขึ้นครับเราถกกันมากขึ้นคำแนะนำผมปรากฏว่าได้ประโยชน์ฮะมีคนที่ไปปฏิบัติแล้วก็ได้ผลจริงๆเกิดความแตกฉานความคิดแต่นิคิดถอดรู้สองชั้นเขาถอดสามชั้นสี่ชั้นไปได้อันนี้เปรียบเทียบนะครับหมายถึงว่าปัญหานั้นเนี่ยแทนที่จะมองปัญหาแค่นี้กลับมองข้ามไปไกลมากกว่านั้นอีกอันนี้คือสิ่งสำคัญที่พวกเราต้องฝึกนะครับแล้วการฝึกนี้จะทำให้ฝึกแลกเปลี่ยนความคิดด้วยและจะทำให้เรารู้จักถกปัญหาผมไม่พูดเรื่องครูที่สังคมทวินหาก่อนแต่พูดเรื่องพวกเรานี่คือความรับผิดชอบของเรานะอย่าเพิ่งไปเรียกร้องจากครูเราทำอะไรได้เราทำซะเองก่อนทีนี้ประเด็นอีกข้อหนึ่งก็คือว่าเนื่องจากระบบสังคมของนักศึกษาเราเดี๋ยวนี้พ่อแม่ที่รักลูกมากสังคมไทยกับฝรั่งไม่เหมือนกันแต่ระบบการศึกษาของเราเนี่ยส่วนใหญ่นักเรียนนอกจากเมืองนอกเนี่ยมาวางระบบนะครับซึ่งถูกผิดก็ไม่รู้แต่ว่าส่วนใหญ่คือได้ปริญญาเอกมาจากต่างประเทศแล้วก็มาอยู่ในแวดวงการศึกษาแล้วก็มาวางระบบแต่ว่าชีวิตจริงๆของคนไทยกับคนต่างประเทศนั้นไม่เหมือนกันเรามีวัฒนธรรมที่ต่างกันเราเนี่ยเป็นครอบครัวชาวตะวันออกที่พ่อแม่ลูกเป็นครอบครัวใหญ่ซึ่งมีความผูกพันสูงลูกยังอยู่ในความดูแลของพ่อแม่ฝรั่งนั้นลูกพอเรียนมัธยมปลายหรือเข้ามหาลัยหรืออะไรก็ตามพ่อแม่ก็ปล่อยแล้วไปหางานทำเอาไปเรียนเอาเองความมันก็มีจุดดีก็คือเด็กนั้นเข้มแข็งช่วยตัวเองได้แต่จุดอ่อนก็คือไปแล้วก็ไปรับไปแล้วก็กลับมาวันที่4กรกฎาวันชาติกลับมาวันคริสต์มาสพ่อแม่แก่เท่าลูกไปมีครอบครัวเขาไม่กลับมาอีกเลยไม่น้อยถึงขั้นมีสารคดีคนอเมริกันฆ่าตัวตายด้วยวิธีใช้ปืนยาวปืนสั้นไม่มี
ต้องเอาเชือกผูกไกปืนโยงตรงนั้นโยงตรงนี้แล้วเอาเท้าเนี่ยกดเพื่อยิงตัวเองเพราะภรรยาเสียชีวิตไปแล้วไม่มีใครมาดูแลแล้วลูกไปแล้วไปรัฐไหนแล้วก็ไม่รู้ไม่กลับมาอีกแล้วยกเว้นบางคนนะครับอันนี้ก็นั่นแหละเราไปเหมาเขาหมดก็ไม่ได้แต่ว่าวัฒนธรรมเขาเป็นอย่างนั้นจริงๆไปถามฝรั่งเถอะครับไปเยี่ยมพ่อแม่บ้างไหมไปปีละกี่ครั้งอ๋อวันที่4กรกฎาวันชาติไปคริสต์มาสก็ไม่แน่ถ้ามีครอบครัวแล้วก็อยู่กับครอบครัวนี้ไม่ได้ไปหาพ่อแม่แล้วแต่ของเราพ่อแม่ลูกไม่ทิ้งกันนี่คือจุดแข็งที่ทำให้แก้ปัญหาวิกฤตเศรษฐกิจเมื่อปี40ที่ผมเป็นนายกครั้งที่2ผ่านไปได้ผมไปพูดในต่างประเทศถึงเรื่องนี้ว่าการแก้ปัญหาวิกฤตเศรษฐกิจของประเทศไทยนั้นไม่โทษคนอื่นผมก็มาเป็นนายกตอนนั้นท่านพลเอกชวลิตเป็นนายกแล้วก็เกิดวิกฤตและแก้ไม่ได้แล้วก็ลาออกเสียงส่วนใหญ่ในสภาก็ยกมือให้ผมกลับมาเป็นนายกใหม่แล้วก็มาแก้วิกฤตปีนั้นแหละครับ3ปีเข้าไปแก้ปัญหาเพราะรัฐบาลท่านเบิกชลิตก็ไปก่อคู่เงินไอเมฟมาแล้วเบิกเงินมางวดแรกแล้วไปเซ็นข้อตกลงที่บังคับให้เราทำอะไรที่ปฏิบัติไม่ได้แล้วก็ต้องก็มาแก้ก็ต้องเจรจาไอเมฟใหม่ว่าขอแก้เงื่อนไขให้เบาลงแต่ว่าที่ผมไปพูดที่ดาวอสในการประชุมระดับโลกด้านเศรษฐกิจนั้นผมบอกว่าส่วนหนึ่งที่เราแก้ปัญหาก็คือหลักเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงและวัฒนธรรมสังคมคนไทยที่ไม่ทอดทิ้งกันมีส่วนช่วยให้ไม่เกิดวิกฤตสังคมคนว่างงานเที่ยวนั้นเนี่ยกลับบ้านไปอยู่กับพ่อแม่เยอะเลยครับถ้าเป็นฝรั่งไม่มีครับตกงานเขาจะไม่มีวันที่กลับไปอยู่กับพ่อแม่ได้แต่ของเราสังคมได้ซึมซับปัญหาไว้ทำให้เราไม่เกิดวิกฤตด้านสังคมอันนี้คือจุดที่ยากที่คนอื่นจะเข้าใจผมทำเรื่องนี้ด้วยตัวเองแล้วก็เป็นข้อหนึ่งที่ผมอวดกับฝรั่งเขาทุกเวลาว่าใครจะมองอย่างไรก็ตามแต่สังคมอย่างประเทศไทยนั้นเป็นสังคมเอื้อเฟื้อแต่นี่พูดในจุดแข็งจุดอ่อนก็คือว่าความไม่เข้มแข็งของลูกเนื่องจากพ่อแม่เอาใจทำให้เกิดเด็กมีปัญหาขึ้นมาเหมือนกันไม่กี่ปีมานี้เองครับผมเป็นกรรมการมหาลัยแห่งหนึ่งไม่ใช่ที่นี่ครับมีปัญหานักศึกษาฆ่าตัวตายวันนั้นเนี่ยอธิการบดีก็ไม่กล้าลงมาผมอาสาลงมาพบผู้ปกครองอธิการบดีก็เลยมาด้วยมาดูว่าครอบครัวเขาเป็นยังไงทำไมลูกฆ่าตัวตายโดยสรุปก็คือว่าลูกพ่อแม่ทนุถนอมมีปัญหาบ้างในครอบครัวแต่ว่าเป็นเด็กที่พ่อแม่ทนุถนอมมีปัญหานิดหน่อยก็จะวันไหวในสุดเมื่อเกิดปัญหาไม่มากเลยครับก็ตัดสินใจฆ่าตัวตายเป็นการสูญเสียที่ยิ่งใหญ่ของครอบครัวน่าเสียดายมากครับวันนั้นเรามาก็ชาวบ้านก็มาต้อนรับมันตรงกันข้ามหมดครับท่านในกรรมดีกลัวว่าคนจะมาชุมนุมหมาลัยทำยังไงปล่อยให้เด็กฆ่าตัวตายคิดว่าชาวบ้านเนี่ยที่ไหนได้ชาวบ้านเอาของมาให้ว่าอุตส่าห์มาเยี่ยมครอบครัวเขาผมก็ได้ข้อคิดเตือนอยู่ตลอดเวลาว่าเพราะฉะนั้นพ่อแม่ที่รักลูกเนี่ยยิ่งลูกเรียนดีเนี่ยยิ่งไม่ให้ทำอะไรเลยเนี่ยเป็นปัญหามากนะครับนักศึกษาใครที่พ่อแม่เอาใจไม่ให้ทำอะไรเลยเนี่ยต้องรู้ตัวนะครับว่าต้องหัดทำสิ่งที่ทำอะไรไม่เป็นหัดทำให้เป็นเสียแล้วสิ่งนี้มันจะทำให้เราเข้มแข็งนิดเดียวแค่กวาดขยะถูพื้นแค่เป็นนิดเดียวครับมันจะหมายถึงเราทำสิ่งอื่นที่ยิ่งใหญ่กว่านี้ได้ด้วยคือมันสร้างความรับผิดชอบสร้างความสำนึกที่ดีให้เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นเราต้องนักศึกษาจะต้องที่มาจากครอบครัวที่พ่อแม่ไม่ให้ค่อยทำอะไรนะครับต้องรู้ตัวว่าเราอ่อนแอไปหรือไม่เราจะต้องหัดทำ
อันนี้คือส่วนหนึ่งของกิจกรรมของการเป็นนักศึกษาซึ่งถ้าเรามีสิ่งเหล่านี้ประกอบกันเราก็จะได้บัณฑิตที่จบการศึกษาที่มีคุณภาพไม่ใช่คะแนนสูงอย่างเดียวครับแต่มีความสำนึกที่ดีที่รับผิดชอบประเด็นที่จะเกี่ยวกับคุณสมบัติของนักศึกษาคือเราพูดถึงเรื่องคุณสมบัติของครูนะครับแต่ผมนี่อยากจะย้ำว่าแท้จริงแล้วเป้าหมายก็คือต้องการได้ครูดีเพื่อได้ลูกศิษย์ดีใช่ไหมครับเป้าหมายอยู่ตรงนั้นมันก็พูดผลซะก่อนว่าเมื่อเราอยากให้เราได้คนที่เป็นลูกศิษย์ที่ดีออกไปลูกศิษย์เหล่านี้ก็จะต้อง1 2 3ที่ผมแนะนำมาบางเรื่องแล้วเมื่อเราประสบความสำเร็จในชีวิตในมหาลัยออกไปแล้วผมเชื่อว่านักศึกษาจะไปทำอะไรก็ตามก็จะมีความสำนึกที่ดีแล้วก็มีความรับผิดชอบเป็นผลดีไม่ใช่เฉพาะตัวเองครับต่อชาติบ้านเมืองวันนี้เขาบอกว่าบ้านเมืองมีการทุจริตโกงกินกันมากเพราะนักการเมืองโกงข้าราชการโกงพ่อค้าร่วมโกงบัดนี้การทุจริตได้ลุกลามไปถึงท้องถิ่นมีคนก็มาตำหนิผมเหมือนกันว่ากระจายอำนาจไปเร็วหรือเปล่าวันนี้มันกระจายคอร์รัปชันไปแล้วการกระจายอำนาจนั้นจริงๆเกิดจริงจังตอนสมัยผมนะครับพระบัญญัติว่าโดยการขั้นตอนการกระจายอำนาจก็เกิดตอนผมเป็นนายกรัฐมนตรีเป้าหมายจริงๆก็เป็นนโยบายของผมจริงๆที่ผมบอกไว้แล้วว่าเมื่อผมเริ่มเป็นหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์แนวคิดวันนั้นก็คือกระจายความเจริญกระจายความเจริญไปสู่ภูมิภาคและท้องถิ่นพูดอย่างตรงๆคิดแบบคนต่างจังหวัดทำไมความเจริญไปกองอยู่กรุงเทพทำไมไม่กระจายไปต่างจังหวัดถ้าเราไม่กระจายความเจริญไปต่างจังหวัดกรุงเทพก็จะเน่าประชากรจะอพยพจากทุกภาคไปทำงานในกรุงเทพจราจรจะติดขัดสลัมจะเกิดมากมายเจ็บป่วยก็ต้องไปศิริราชจุฬารามาจะเรียนก็ต้องไปเรียนในมหาลัยในกรุงเทพจะหางานทำก็ต้องไปในบริเวณกรุงเทพทำไมที่อื่นไม่มีเพราะนั้นต้องกระจายความเจริญไปสู่ภูมิภาคและชนบทท้องถิ่นด้วย3ตัวกระจาย1กระจายรายได้สร้างงานใครมาลงทุนในต่างจังหวัดมีสิทธิพิเศษ BOI สำนักงานการส่งเสริมการลงทุนให้สิทธิพิเศษไม่เก็บภาษีไม่อะไรก็แต่ยกเว้นภาษีเท่าไหร่ใครลงทุนในกรุงเทพเก็บ 100%เพื่อจูงใจให้เข้ามาลงเพื่ออะไรเพื่อคนได้มีงานทำในต่างจังหวัดไม่ต้องไปทำงานในส่วนกลางนี่คือกระจายรายได้กระจายโอกาสอย่างที่ผมเล่าแล้วก็คือเรื่องการศึกษากระจายอำนาจก็คือท้องถิ่นแต่ว่าพูดจริงๆนะครับเราที่อยู่ในพื้นที่ต้องยอมรับว่าในช่วง10ปีเศษๆที่ผ่านมาเนี้ยผลจากการกระจายอำนาจเกิดอบต.ขึ้นไม่ใช่อาคารอบต.ใหญ่โตเหมือนที่ว่าการอำเภออย่างเดียวนะแต่ว่าท้องถิ่นได้พัฒนาก้าวหน้าในโครงสร้างเนี่ยไล่ขึ้นมาความแตกต่างระหว่างตัวอำเภอกับตัวตำบลเนี่ยน้อยลงมากนะครับอันนี้คือความเปลี่ยนแปลงชัดเจนนะครับแต่แน่นอนผมยอมรับครับว่ามันมีการทุจริตกระจายออกมามากเนื่องจากการซื้อเสียงไม่มีครับซื้อเสียงแล้วไม่โกงเอาละอย่าพูดร้อยทั้งร้อยเลยครับผมว่าร้อยละ99ซื้อเสียงแล้วโกงครับเพื่อเอาเงินมาซื้อต่อทุกระดับยิ่งเล็กยิ่งซื้อแพงชนะกันร้อยคะแนนเสียงละ 5,000 ก็เอาครับแต่ชนะกันเป็นหมื่นๆไอ้อย่างนี้ซื้อถูกๆซื้อร้อย200ตอนนี้เขาถึงพูดเรื่องเขตเล็กเขตใหญ่ไงครับเวลาพูดเหล่านี้ยากนักคนท่องทฤษฎีและไม่เคยปฏิบัติจะเข้าใจเขตละหนึ่งคนเนี่ยมันจะซื้อง่ายแต่ว่าเขตเล็กเขตใหญ่คนซื้อมันก็ซื้อ
อันนั้นก็มีความจริงแต่ซื้อใหญ่เนี่ยยากครับเขต3คนนี่จะซื้อยากมากแต่เขตคนเดียวเนี่ยไม่ยากครับลงทุนก้อนเนี้ยเขตเดียวเนี่ยซื้อได้แต่ลงทุนก้อนเนี้ยซื้อเขตใหญ่ซื้อไม่ได้เพราะพื้นฐานพูดจริงๆก็คือว่าคนส่วนใหญ่เนี่ยถ้าจะซื้อเขาเนี่ยต้องลงทุนสูงมากแต่ว่าคนส่วนน้อยเนี่ยลงทุนไม่มากเพราะเราจะเห็นท้องถิ่นเนี่ยอบต.หมู่บ้านเนี่ยถ้าเขาแข่งกันอย่างรุนแรงเขาซื้อเสียงละ500เสียงละ1,000นี่เรื่องเล็กเลยนะครับเพราะเขาแพ้ชนะกันแค่ไม่ถึง100คะแนนแต่ว่าไอ้เขตใหญ่ๆที่เป็นแสนคะแนนเนี่ยมันชนะ100 200เนี่ยมีน้อยมากยกเว้นที่ราชบุรีที่เราเห็นข่าวส.ส.พรรคประชาธิปัตย์ที่ลงมติสวนพรรคไงฮะแกชนะ200 300คะแนนนะคะแนนเป็นแสนๆนะครับตอนเวลาเขาให้ลงมติให้เขตละหนึ่งคนแกถึงไม่รับเพราะแกรู้ว่าเขตคนเดียวแกแพ้แน่ผู้ต่อสู้แกมีเงินแกก็กลัวอันเป็นเรื่องส่วนตัวแต่ว่านี่คือที่มาว่าในที่สุดการโกงกินมากขึ้นอันนี้ผมก็อยากจะบอกนักศึกษาว่าเราจะต้องฝึกคนของเราให้ประพฤติปฏิบัติในสิ่งที่ถูกต้องตั้งแต่เราเป็นเด็กถ้านักศึกษาได้ฝึกฝนสิ่งนี้ตั้งแต่เรายังเป็นนักศึกษาแล้วมันจะติดตัวเราไปจะคิดทำอะไรที่ไม่ถูกต้องคงมีบ้างแต่ผมว่าไม่ทั้งหมดเราจะส่งคนดีเข้าไปสู่สังคมมากขึ้นถ้าเราได้ฝึกฝนส่วนนี้อันนี้ก็เรียนฝากทั้งอาจารย์และนักศึกษานะครับว่าคุณสมบัตินั้นเนี่ยเป็นเรื่องใหญ่และผมเนี่ยจำ พระราโชวาทของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีที่พระราชทานแก่บัณฑิตของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่เมื่อปี2545ประมาณนั้นนะครับได้ผมจำได้เพราะผมต้องเอาอันเนี้ยไปอบรมเยาวชนโครงการเยาวชนประชาธิปไตยและผมเอาพระรำดับเนี้ยไปบอกว่าพระองค์ท่านรับสั่งแสดงความยินดีกับบัณฑิตของมาเลเชียงใหม่แล้วก็รับสั่งว่าคนส่วนใหญ่เนี่ยมุ่งความสำเร็จโดยไม่คำนึงหรือไม่สนใจถึงความชอบธรรมถูกต้องคนที่มาประสบความสำเร็จหรือคนที่ได้ความสำเร็จมาโดยไม่ชอบธรรมถูกต้องเนี่ยก็จะไม่ยั่งยืนอันนี้ผมคิดว่าเป็นหัวใจนะครับว่าเราจะได้อะไรมาก็ต้องมาจากความชอบธรรมถูกต้องผมก็บอกการเมืองจะไปได้ดีก็ต่อเมื่อนักการเมืองนั้นมาจากการเลือกตั้งในระบบไม่ซื้อเสียงฮะคนไม่ซื้อเสียงไม่โกงครับผมรับรองฮะผมเห็นมาแล้วในเพื่อนนักการเมืองด้วยกันคนที่มาจากระบบเลือกตั้งจริงๆเนี่ยเขาจะไม่โกงแต่คนที่มาจากระบบซื้อเสียงเนี่ยไม่โกงเนี่ยผมก็ยังมองไม่เห็นฮะแล้ววันนี้คนมาจากเสียงมากขึ้นมากขึ้นทุกวันไม่ต้องพูดในท้องถิ่นระดับชาติผมว่าในสภาเนี่ยส่วนใหญ่มาจากชื่อเสียงนะครับมันไม่เหมือนเมื่อ40ปีที่แล้วครับมีส.ส.ประตูเข็มอยู่คนนึงคนนั้นแจกประตูเข็มแต่ชื่อเสียงนี่เราไม่เคยได้ยินแต่วันนี้คนไม่ชื่อเสียงผมว่าคือส่วนน้อยแล้วครับอันนี้คือแต่ว่าอันนี้คือสิ่งที่น่ากลัวแต่ว่าถ้าคิดว่ามันเป็นวิวัฒนาการช่วงหนึ่งของระบบประชาธิปไตยประเทศไทยที่จะต้องเปลี่ยนไปวันข้างหน้าเหมือนเป็นบทเรียนเจ็บปวดที่ต้องผ่านอันนี้ให้ได้ถ้าพูดอย่างนี้ก็เป็นกำลังใจว่าอนาคตสิ่งนี้จะหมดไปแต่ว่าถ้าเราละเลยไม่คิดจะแก้ไขไม่รณรงค์ความจริงก็คุยรัฐมนตรีศึกษาธิการท่านที่แล้วว่าจะต้องรณรงค์ให้โรงเรียนสอนเรื่องค่านิยมประชาธิปไตยเชื่อว่าสอนเด็กจะมีผลถึงผู้ปกครองคือการต่อต้านการขายเสียงและค่านิยมรังเกียจการกดโกงทุจริตขอเสนอท่านรัฐมนตรีธีระสลักเพชรจนพ้นไปแล้วนะครับแล้วก็รัฐมนตรี นิพิษก็บอกให้ท่านทำเป็นวาระแห่งชาติเลยให้ค่านิยมเยาวชนและประชาชนคนไทยรังเกียจการโกงกินในบ้านเมืองแล้วบ้านเมืองเราจะไปได้ครับแต่ว่าถ้าสมมุติว่าเราทำสิ่งนี้ไม่ได้งบประมาณมา100ล้าน 30% เอาไปแล้ว30ล้านหรือ70ล้านก็ของที่ทำสิ่งที่ทำจะเป็นอาคาร
ถนนทางคุณภาพก็จะด้อยลงมาเพราะจ่ายค่าในหน้าค่าผลประโยชน์ไปส่วนหนึ่งแล้วจะทำให้ดีเท่ากับคุณภาพนั้นก็ต้องขาดทุนหรือไม่ได้กำไรคุณภาพสิ่งนั้นก็จะเลวลงมาของที่ควรจะใช้สัก20ปีก็ใช้5ปีพังบางที2ปีก็พังอย่างนี้เป็นต้นอันนี้เสียหายมากนะครับเราอาจจะมองไม่เห็นแต่นี่คือความเสียหายที่น่ากลัวเพราะวันนี้เนี่ยผมคิดว่าเราดูสถานการณ์บ้านเมืองเราก็ต้องคิดถึงคนรุ่นใหม่คือนักศึกษารุ่นนี้ใครจะไปรู้ว่าพวกเราวันข้างหน้าเนี่ยจะไปเป็นอะไรนะครับแน่นอนนักศึกษาส่วนหนึ่งก็จะเป็นผู้ที่ไปสร้างคนต่อไปในฐานะครูบาอาจารย์ก็ต้องไปปลูกฝังสิ่งที่ดีงามให้กับนักศึกษาของเรา